بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم داوني بدوائك واشفيني بشفائك وأغنيني بفضلك عمن سواكوحضر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้อง ผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานของโรงเรียนอัลฮิจเราะห์ในวันนี้ที่รักและเคารพทุกท่านครับ ขอชุกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสให้ผมและคณะวิทยากรได้ มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับรายการสุดท้ายการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งในลำดับต่อไปผมจะแนะนำให้พี่น้องทุกท่านได้รู้จักกับบรรดาคณาจารย์หรือวิทยากรที่จะขึ้นมาบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้โรงเรียน อัลฮิจเราะห์นะครับซึ่งจัดตั้งโดยความ ประสงค์หรือความต้องการของชุมชนซึ่งเดิมทีนะครับอัลฮิจเราะห์เป็นชื่อของมัสยิดที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับเราเรียกว่ามัสยิดอัลฮิจเราะห์นะครับซึ่งซะบูรุตก็ ส่วนหนึ่งก็คือย้ายนะครับหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเดิมทีก็เป็นซะบูรุตอยู่ฝั่งประเสริฐอิสลามนะครับแต่ว่าการคมนาคมที่ ไม่สะดวกนะครับแล้วก็หลายๆปัจจัยที่ทำให้ต้องมีการจัดตั้งนะครับมัสยิดอัลฮิจเราะห์แห่งนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากผู้มีอุปการะคุณหลายๆท่านหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือตวนฮัจญี มุฮัมมัดนะครับแป้นการนะครับที่เราเรียกลุงหมัดลุงหมัดนั่นแหละครับได้มอบวะกัฟ ที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อปลูกสร้างอาคารมัสยิดแล้วก็เรียกชื่อมัสยิดหลังนั้นว่ามัสยิดอัลฮิจเราะห์นะครับต่อมาก็มีความก้าวหน้านะครับเป็นลำดับเรื่อยมานะครับโดย ชุมชนนะครับขยายตัวมากขึ้นมีพี่น้องนะครับมุสลิมที่เป็นปวงสบุรุษอยู่แล้วส่วนหนึ่งกับสบุรุษที่สัญจรนะครับมาใช้พื้นที่บริเวณนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับชมรมมุสลิม องค์การโทรศัพท์นะครับก่อนที่จะมีมุสลลาเหมือนกับปัจจุบันนี้พี่น้องมุสลิมีนที่นั่นก็เดินทางมาละหมาดวันศุกร์นะครับละหมาดจุมอะห์ละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดแห่งนี้ก็เป็นที่นะครับรู้จักมักคุ้นของพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับว่ามัสยิดอัลฮิจเราะห์แห่งนี้นะครับได้ให้บริการในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจกับคนในพื้นที่เองและก็คนต่างพื้นที่ด้วยนะครับและด้วยความเจริญก้าวหน้าการขยายตัวของชุมชนนะครับมีสบุรุษของมัสยิดเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีบุตรหลานนะครับแล้วก็เยาวชนที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนะครับเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องแล้วก็มีพื้นฐานทางวิชาการหรือทางศาสนาอิสลามนะครับที่เราเรียกว่าฟารุดูอีนเป็นหลักสูตรบังคับเบื้องต้นก็เลยทำให้เป็นความจำเป็นนะครับหรือความต้องการของชุมชนที่จะต้องจัดตั้งนะครับศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียนนะครับของชุมชนขึ้นมาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวแป้นการเหมือนเดิมแล้วครับมอบสถานที่ให้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็มอบงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารหลังนี้นะครับสูงสง่านะครับ4ชั้นเหมือนกับที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะนี้ผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนนะครับหรือสมนาคุณความดีผลบุญต่างๆอย่างมากมายให้กับครอบครัวนะครับตวนฮัจญีมุฮัมมัดแป้นการฮัจญะพะเยานะครับตวนฮัจญีชาฟีอีฮัจญะลัดดาตลอดจนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ฮัจญีสวงหรือฮัจญีซะกะรียาและหลายคนที่มีส่วนในการที่จะผลักดันให้สิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับนะครับอัลฮิจเราะห์แห่งนี้ฉะนั้น นะครับเจตนาหรือนโยบายในการจัดตั้งทั้งมัสยิดและจัดตั้งทั้งโรงเรียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้นะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดเรียกว่าการขยายตัว
นะครับในแวดวงซุนนะห์ของเรานะครับให้มันรุดหน้านะครับแล้วก็คืบหน้าออกไปให้ได้มากที่สุดฉะนั้นวันนี้นะครับการจัดงานเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของโรงเรียนก็หวังนะครับหวังในน้ำใจของพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานที่จะร่วมบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนโครงการของโรงเรียนอัลฮิจเราะห์นะครับเพราะว่าโดยลำพังนะครับเราจะใช้ทุนของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่รบกวนพี่น้องนี่ก็เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาการเรียนการสอนเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับสถานศึกษานะครับก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับเพราะว่าโดยกรอบของหลักการแล้วนะครับบุคลากรของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษามาเป็นกรรมการสถานศึกษาหรือเป็นที่ปรึกษานะครับอย่างน้อยเพื่อที่เราจะได้กำหนดทิศทางให้กับเยาวชนนะครับที่ใช้บริการอยู่ในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นะครับแต่ว่าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องแล้วครับว่าหลายอย่างหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกนะครับในการระดมทุนก็เลยตัดสินใจนะครับว่าในแต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนจะจัดให้มีการจัดงานเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารกิจการของทางโรงเรียนก็เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่าวันนี้อยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนการจัดงานนะครับร่วมกันบริจาคคนละเล็กละน้อยนะครับอุดหนุนสินค้าที่มาจำหน่ายในบริเวณงานนะครับและร่วมดื่มน้ำชาการกุศลด้วยก็จะทำให้พี่น้องถือว่ามีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนานะครับสถานศึกษาของเราผมนึกถึงฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับในฮะดีษซอฮีฮ์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่ามันยะฮะซะกอซียันฟะกอดกอซาใครที่ได้มีโอกาสนะครับจัดเตรียมความพร้อมให้กับวีรชนผู้กล้าที่เขาจะออกไปเรียกนักรบในกองทัพธรรมนะครับเหล่ามุญาฮิดีนทั้งหลายนะเราไม่ต้องออกรบนะครับแต่เราช่วยกันจัดเตรียมสัมภาระยุทโธปกรณ์ยุทธปัจจัยต่างๆเพื่อให้นักรบทหารทั้งหลายเขาสามารถที่จะออกไปทำงานนะครับเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ได้แม้เราจะนอนอยู่กับบ้านของเราบนเตียงหนาๆนุ่มๆฟะกอดกอซารอซูลบอกว่าได้ผลบุญเทียบเท่าเหมือนกับเราออกทำสงครามนั้นด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็เหมือนกันนะครับโรงเรียนอัลฮิจเราะห์มีบุคลากรการศึกษามีผู้บริหารมีคนที่กำหนดนโยบายมีคนที่วางแผนและพัฒนาหลักสูตรมีบุคลากรการศึกษาครบแล้วก็มีดีกรีเป็นบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับบางคนปริญญาโทนะครับบางคนก็ปริญญาตรีขั้นต่ำปริญญาตรีนะครับช่วยดูแลโรงเรียนหลังนี้อยู่ถ้าพี่น้องร่วมสนับสนุนนะครับถึงแม้พี่น้องจะไม่มีโอกาสมาสอนหนังสือที่นี่ไม่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่นี่ตลอดทั้งปีแต่พี่น้องจะได้รับผลบุญตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ได้รางวัลสมนาคุณเหมือนกับที่ท่านรอซูลบอกแล้วก็ฟะกอดกอซาได้ผลบุญเหมือนกับรบด้วยตัวเองลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองว่ามันคัลลาฟะกอซียันฟีซะบีลิลลาฮิฟะกอดกอซาและใครที่มีส่วนช่วยเหลือให้มีนักรบในรุ่นต่อๆไปนะครับรุ่นต่อๆไปรุ่นนี้รบไปรุ่นน้องรุ่นเล็กๆเรื่อยๆไปเนี่ยสร้างคนขึ้นมาเรื่อยๆสร้างนักรบขึ้นมาเรื่อยๆฟะกอดกอซาได้ผลบุญเทียบเท่ากับเราออกรบเหมือนกันนะครับฉะนั้นโรงเรียนอัลฮิจเราะห์นะครับคงจะไม่ผลิตนะครับนักเรียนของโรงเรียนเพียงแค่รุ่นเดียวแล้วก็เลิกยังจะคงผลิตนะครับนักเรียนนักศึกษาหลายๆรุ่นเมื่อสักครู่นี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้ปกครองท่านนึงนะครับจองแล้วเดี๋ยวจะส่งลูกไปโรงเรียนผมที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับผมเคยมาสอนอยู่ที่นี่นะครับเมื่อสัก 7-8 ปีหรือ10ปีที่แล้วผมอาจารย์มูบารอกนะครับอาจารย์มูบารอกมุฮัมมัดซอลเลาะห์นะครับซึ่งจะเป็นวิทยากรทั้งที่จะขึ้นบรรยายในค่ําคืนนี้ก็เป็นครูที่มาสอนอยู่ที่โรงเรียนอัลฮิจเราะห์แห่งนี้นะครับอาจารย์ซอยิดแสงวิมานอาจารย์อาบิดีนพุทธเพ็งนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมเต็งฮิรันนะครับหลายคนทั้งหมดนี้เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยฉะนั้นจึงเป็นหลักประกันถึงความสำเร็จผลในทางที่พึงประสงค์ของโรงเรียนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยผมเองติดภารกิจนะครับมีโรงเรียนเปิดโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรที่จะต้องบรรยายให้ความรู้ตามสถานที่ต่างๆนะครับก็เลย
ขอนะครับขอเขาเรียกว่าขอยุติบทบาทนะครับไม่ได้เข้ามาช่วยสอนที่นี่นะครับแต่ว่ายังติดตามนะครับความคืบหน้าและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนมาด้วยดีโดยตลอดก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความสำเร็จผลนะครับให้กับการจัดงานในค่ำคืนนี้และขอบคุณพระองค์นะครับที่ได้ให้งานดำเนินมาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับจนกระทั่งถึงณวินาทีนี้ด้วยความราบรื่นนะครับปราศจากฝนฟ้านะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะครับวันนี้นะครับเรามีวิทยากรที่จะร่วมบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องทั้งหมด3ท่านนะครับรวมผมด้วยที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการก็4ท่านนะครับท่านที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับอยู่ซ้ายมือของผมนี่ก็เป็นบอสของผมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองเป็นวิทยากรประจำอยู่กับทางสถานีโทรทัศน์ New TM Channel นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะอาจารย์นะครับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ New TM Channel นะครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับเป็นบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรน่าจะรุ่นเดียวกับอาจารย์มุบารอกรุ่นเดียวกันไหมครับน่าใกล้เคียงกันนะอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลห์นะครับก็ด้วยนะครับประสบการณ์และความรู้นะครับอาจารย์ยูซุฟมีบทบาทมากนะครับในการแก้ไขแล้วก็เยียวยาปัญหาต่างๆของสังคมผ่านสื่อนะครับซึ่งโสดทัศน์พวกนี้นะครับปัจจุบันนี้เราเห็นความก้าวหน้านะครับหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เราสามารถเอามาใช้เพื่อที่จะทำงานดะวะห์อิสลามได้อาจารย์ยูซุฟมีสื่ออยู่ในมือนะครับก็เผยแพร่ซุนนะห์เผยแพร่อะกีดะห์อิสลามียะห์นะครับเผยแพร่แนวทางมันฮัจญ์ของซะลัฟตลอดระยะเวลาพร้อมกับทีมงานของท่านนะครับบรรดาครูบาอาจารย์นะครับ30กว่าชีวิตนะครับก็ฝากกับพี่น้องช่วยสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ New TM อีกช่องหนึ่งนะครับก็อาจารย์ยูซุฟจะเป็นวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้ด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับก่อนที่จะให้อาจารย์ยูซุฟพูดนะท่านอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลเลห์นะครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านอาจารย์มุบารอกเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานะครับมาจากมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรนะครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามบุรณศาสตร์รุ่นเดียวกับผมนี่แหละครับแต่ว่าท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอียิปต์นะครับมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรกรุงไคโรนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็ตะคอซุสหรือว่าเอกมีความสันทัดนะครับเฉพาะด้านก็คือในด้านศาสตร์ตัฟซีรการอธิบายขยายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวันนี้เราคงได้เห็นความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลเลห์นะครับถ้าท่านสะดวกนะครับท่านพร้อมแล้วขอเรียนเชิญนะครับขึ้นบนเวทีปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนอิสลามบุรณศาสตร์คลอง10นะครับก็เดี๋ยวเราคงได้เห็นความรู้ความสามารถนะครับของท่านอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลเลห์ท่านสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเพิ่งจะเดินทางมาถึงได้สักระยะสั้นๆนะครับตอนนี้ท่านพักผ่อนอยู่ด้านล่างท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับอาจารย์ฟาริดเฟนดี้เนี่ยนะครับถ้าผมจะแนะนำเนี่ยกลัวจะแนะนำไม่ครบถ้วนแต่ว่าเบื้องต้นก็แล้วกันนะครับเพื่อความเสมอภาคนะอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับเป็นบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัซฮัรนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญสันทัดเฉพาะด้านในศาสตร์หะดีษนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมากนะครับเป็นนักวิชาการชั้นนำชั้นแนวหน้าของสังคมไทยมุสลิมเรานะครับก็ปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับอยู่ที่จระดับหนองจอกนะครับและในเวลาเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับและในเวลาเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับนะครับในระดับช่วงชั้นซานาวีเท่านั้นนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขึ้นบนเวทีแล้วก็จะมอบเวลาทั้งหมดให้นะครับทุกท่านได้อธิบายได้นำเสนอในสิ่งที่เป็นสาระความรู้นะครับที่ทุกท่านได้เตรียมมาเพราะว่าเรื่องที่พูดคุยจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับและก็กระทบกับความรู้สึกนะครับของหลายๆคนนะครับเวลาเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นโกมูลอนะครับเป็นพวกคณะใหม่เป็นพวกอะไรล่ะปลาใหม่ได้น้ำอะไรเขาจะว่าสารพัดคำนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้กระทบกับความรู้สึกของพวกเราถ้าเรายึดมั่น
ในสิ่งที่นะครับเป็นข้อเท็จจริงเป็นความถูกต้องอยู่แล้วนะครับเราก็ภูมิใจเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพี่น้องคงจำได้นะครับวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านปลีกวิเวกนะครับเพื่อสงบจิตสงบใจนะครับหลีกหนีปัญหาความวุ่นวายต่างๆของสังคมชาวมักกะในขณะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแอบขึ้นไปเก็บตัวอยู่ในถ้ำซึ่งก็ไปมาก็ตั้งหลายเที่ยวก็ไม่เคยเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ประหลาดหรืออัศจรรย์อะไรกับท่านเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนะครับนั่ง สงบจิตสงบใจอยู่นั้นปรากฏว่ามีกระทาชายนายหนึ่งเป็นบุรุษนิรนามซึ่งรอซูลก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าแม้แต่ครั้งเดียวอยู่มักกะมา40ปีนะครับก็รู้จักทุกคนแต่คนคนนี้อยู่ๆก็โผล่หน้าและก็ปรากฏร่างอย่างใกล้ชิดติดตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชนิดที่ว่าท่านเองก็ตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันแล้วก็โผล่เข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างแน่นเลยนะครับรัดแน่นเลยจนกระทั่งรอซูลอึดอัดมากเลยพยายามจะสลัดพยายามที่จะนะครับสะบัดตัวให้หลุดจากแรงกอดของชายแปลกหน้าคนนั้นชายคนนั้นยิ่งกอดแน่นมากกว่าเดิมแล้วก็บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิกรอมุฮัมมัดลองอ่านซินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบทันควันว่ามาอานะบิกอรีฉันอ่านไม่เป็นทั้งชีวิตไม่เคยอ่านหนังสือสักตัวนึงชื่อของฉันเองฉันยังสะกดไม่ถูกยังเขียนไม่เป็นเลยแล้วจะให้ฉันอ่านได้อย่างไรชายคนนั้นก็รัดแน่นกว่าเก่าแล้วก็บอกอิกรออ้าวลองอ่านอีกรอบนึงนบีก็ตอบเหมือนเดิมมาอานะบิกอรีฉันอ่านไม่ได้อะฉันอ่านไม่เป็นไม่เคยเรียนหนังสือไม่มีครูบาอาจารย์อะไรกับใครครับไม่เคยไปโรงเรียนชายคนนั้นครั้งที่3รัดจนแน่นเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมุฮัมมัดอ่านใหม่ตั้งใจอ่านเลยอัญเชิญพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านผู้ทรงเนรมิตผู้ทรงสร้างแค่นั้นล่ะครับมุฮัมมัดอ่านได้ครบทั้งหมดเลยอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ อ่านได้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะครั้งนี้อ่านด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับรอซูลมาก่อนรอซูลตื่นกลัวมากๆเลยนะครับตื่นกลัวมากๆในที่สุดยอมทิ้งข้าวทิ้งของไม่ยอมขนลงมาจากถ้ำเลยนะครับวิ่งลงมาจากถ้ำมาหาท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงคอดียะห์ก็ช่วยปลอบประโลมในเบื้องต้นก่อนนะครับช่วยนะครับเรียกว่าระงับหรือบรรเทาความรู้สึกตื่นกลัวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่รู้จะบอกยังไงถูกนะแก้อะไรแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อ้าวงั้นเดี๋ยวไปกับคอดียะห์ไปหาวะรอกอฮ์บินนอฟัลวะรอกอฮ์บินนอฟัลเนี่ยนะครับเป็นผู้คงแก่เรียนเหมือนกับเป็นปุโรหิตเป็นญาติของท่านหญิงคอดียะห์และเคยเป็นอดีตคู่มั่นที่เคยมั่นคิดจะมั่นหมายและแต่งงานอยู่กับท่านหญิงคอดียะห์แต่ปรากฏว่าด้วยความที่ว่าท่านวะรอกอฮ์บินนอฟัลเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของธรรมะเรื่องของการบวชการเรียนก็เลยไม่ได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์นะครับไปเป็นนักบวชนะไปเป็นอะไรล่ะเขาเรียกผู้คงแก่เรียนนะก็ฟังท่านหญิงคอดียะห์เล่าแล้วเนี่ยพานบีขึ้นไปอยู่บนถ้ำนะแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านวะรอกอฮ์บินนอฟัลได้รับทราบวะรอกอฮ์บินนอฟัลก็นั่งอ๋อนึกออกแล้วได้คำตอบแล้วผู้ที่มาหาท่านแล้วก็กอดรัดท่านแล้วก็ใช้ให้ท่านอ่านอิกรอบิสมิร็อบบิกคือบุคคลเดียวกันกับคนที่เคยมาหาศาสดามูซาใครล่ะครับก็คือญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะแต่ขอให้ท่านรู้เลยว่าท่านกำลังจะแบกรับภาระที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านเลยและเป็นภาระที่มีความยิ่งใหญ่หนักบนต้นคอของท่านหนักบนทุกคนที่จะรับภาระเดียวกับท่านขอให้ท่านจำเอาไว้ว่านะครับในประโยคนึงที่ท่านวะรอกอฮ์บินนอฟัลบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาญาอะรอจุลบิมิธลิมาญิตะบิฮิอิลลาอูดียะนะครับหะดีษซอฮีหนะครับอยู่ในรีวายะห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่าท่านมุฮัมมัดท่านจำไว้เลยว่านับแต่นี้ไปไม่ว่าใครใดบุรุษใดก็แล้วแต่นำเอาข้อมูลความรู้เรื่องที่ท่านเคยเอาไปสอนท่านรับมาแล้วไปสอนต่อเนี่ย
ถ้าใครทำงานเหมือนกับท่านสอนเหมือนกับท่านพูดเหมือนกับท่านปฏิบัติเหมือนกับท่านนะจำเอาไว้เลยว่าเขาจะต้องเอาดีเจอแต่ศัตรูระรานนะเจอแต่ศัตรูระรานศัตรูคุกคามศัตรูต้องการที่จะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าท่านพูดเหมือนมักกะชาวมักกะท่านพูดเหมือนคนอื่นพูดไม่ตรงกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไม่มีใครยุ่งกับท่านหรอกฉะนั้นคนที่จะทำงานและสอนเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนหรือเชื่อปฏิบัติจะต้องเจอกับอุปสรรคจะต้องเจอกับศัตรูที่คอยระรานคอยขัดขวางนะครับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นที่ผมตั้งใจจะให้วิทยากรได้พูดก็คือสิ่งที่มันเกิดเป็นภาพที่ฉายให้สังคมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถึงความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องวันนี้ครูบาอาจารย์วิทยากรจะฉายภาพให้เห็นภาพที่ถูกต้องใหม่ปรับทัศนคติของพวกเราใหม่ว่าซุนนะก็ดีซาลาฟก็ดีวะฮาบีที่ถูกมองถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับในทางที่เป็นลบนะซึ่งมันอาจจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องยอมรับว่ามันมีแบบนั้นจริงๆแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับซาลาฟเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับซุนนะเป็นแบบที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันหรือเปล่านะครับแล้วก็ซุนนะที่บางคนถึงขั้นว่าอุกอาจหันกล้าเรียกว่าเป็นสุอื่นนะครับเรื่องนี้คงจะให้วิทยากรนะครับทั้ง3ท่านนะครับได้พูดในประเด็นนี้นะครับว่าซุนนะซะลัฟวะฮาบียุค 4.0 ใช่มั้ยยุค 4.0 นะครับคนตั้งหัวข้อเค้าก็สายลุงตู่ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเอาใครก่อนดีนะอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะอาจารย์จะรีบกลับป่ะล่ะไม่รีบกลับใช่ไหมอ๋อไม่ให้พูดเลยครับได้เลยบ่าวป่ะได้นะเดี๋ยวให้อาจารย์ฟริดพักก่อนเพราะเพิ่งจะเดินทางมาถึงขอได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรท่านแรกท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะครับท่านอาจารย์อยากจะคุยอะไรกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องซุนนะซะลาฟแล้วก็วะฮาบีในยุค 4.0 เนี่ยที่มันถูกเพ่งเล็งถูกมองแล้วเราจะขายความเข้าใจตัวนี้ให้กับพี่น้องนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราได้มีโอกาสนั่งแบบนี้เจอกันแบบนี้ชีวิตของเราเนี่ยปรารถนาสูงสุดก็คือกลับไปเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างปลอดภัยใช่ไหมอยากจะกลับไปเจออัลลอฮฺอย่างปลอดภัยถ้าไปเจออัลลอฮฺแล้วสุดท้ายอัลลอฮฺเอาเข้ากรงเอาไหมไม่เอาฉะนั้นเป้าหมายของเราสูงสุดที่ต้องมานั่งอดหลับอดนอนเอาศีรษะที่ผมยังน้อยอยู่เนี่ยมันจะหมดหัวอยู่แล้วมาตากดำค้างน่ะเพื่อจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือใครไม่ต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องการไหมต้องการนั้นชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปแต่ปัญหามันอยู่ว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันสับสนถ้าศาสนามีนบีอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะนบีจะแก้ปัญหาแต่เวลานบีไม่อยู่แล้วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแล้วใครแก้ล่ะแก้ตามใครล่ะทัศนะใครความคิดเห็นของใครแม้กระทั่งหะดีษพี่น้องบางทียังเอามาอธิบายเลยขอบเขตก็มีนะครับฉะนั้นวันนี้หนึ่งอย่างที่เราต้องขอต่ออัลลอฮ์ขอให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงขอเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกิมที่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์ขอให้ฉันอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเพราะปัจจุบันนี้ในอดีตเราคงไม่ต้องพูดเท่าไหร่ปัจจุบันนี้มันมีหลายกลุ่มนี้ก็บอกของฉันถูกไอ้กลุ่มนี้ก็บอกของฉันถูกแต่สิ่งที่จะถูกคือตัดสินด้วยกุรอานหะดีษหรือบุคคลที่นบีให้การยอมรับเช่นซอฮาบะห์นั่นวันนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งคำถามขึ้นในตัวเราเอ๊วันนี้ถ้าเราจะละหมาดเราจะยกมือตักบีรเนี่ยเราจะเรียนแบบใครเราจะสุญูดแบบใครเราจะรูกุอ์แบบใคร
เราก็ต้องฟังนักวิชาการที่เขานำมาเสนอคนนี้ก็เสนอแบบนึงคนนี้ก็เสนอแบบนึงเราต้องฟังต่อไปอีกว่าคนไหนที่มันถูกต้องที่สุดเท่าที่ปัญญาเรารับได้นั่นแหละพอแล้วพี่น้องนั่นในยุคของนบีเนี่ยไม่ใช่มีการขัดแย้งนะมีหลายวาระหลายเหตุการณ์ที่ซอฮาบะเนี่ยไม่ตรงกันเวลาซอฮาบะไม่ตรงกันทุกคนก็จะไปเดี๋ยวไปเจอนบีเดี๋ยวไปเจอนบีอ้าวไม่ตรงกันเรื่องอะไรเรื่องอีกคนหนึ่งตะยามุมเสร็จแล้วไม่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ตะยามุมเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วและอีกคนหนึ่งตะยามุมแล้วละหมาดแล้วมาเจอน้ำอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็ละหมาดใหม่ไม่ตรงกันเหตุการณ์ไปหาใครไปหาท่านนบีแต่วันนี้กลุ่มนู้นก็บอกว่าฉันก็ไปถึงนบีกลุ่มนี้ก็บอกฉันถึงนบีแล้วจะตามใครอ่ะตามที่เราคิดว่าด้วยปัญญาน้อยๆของเราเนี่ยพี่น้องนบีหะดีษซอฮีฮ์โอ้พอแล้วพอก่อนแค่นี้ฉะนั้นถ้าเราย้อนไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์น่ะการันตีอัลลอฮ์การันตีอันดับเลยข้อที่1ละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยแต่ทำไมเราต้องเอามาบอกเพื่อตอกย้ำให้อยู่ในใจเพราะมีบางทีซุนนะห์เขวมีนะพี่น้องอยู่ตรงเขวมีผมก็เลยขอดุอาว่าอัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยตรงไปเรื่อยๆนะอย่าเขวตอนบั้นปลายนะเดี๋ยวเจออาจารย์ฟาริดว่านะครับ ผมเลยขอดุอาว่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันตรงเรื่อยไปนะตรงแบบที่ข้าพเจ้าได้เรียนมาเพราะถ้าเขวไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ฟาริดบอกเดี๋ยวอัดเทปไว้ด้วยนะเดี๋ยววันหลังจะได้เอามาเปิดนั่นเรื่องของซุนนะห์นบีเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันแล้วพี่น้องก็เอ่ยสิเวลาจะทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นศาสนาน่ะไปดูแบบนบีไอ้จัดโต๊ะนี่ต้องดูนบีไหมข้างหน้า10ตัวข้างหลัง5ตัวไอ้ตรงนู้น20ตัวต้องดูนบีหรอไม่ต้องนี่เราไม่ต้องเพราะดุนยาแต่ศาสนาต้องดูนบีแล้วนบีสอนอะไรเราล่ะสอนทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดเลยที่มันเกี่ยวกับศาสนาแล้วนบีลืมไว้หนึ่งเรื่องที่นบีลืมไว้หนึ่งเรื่องนะพี่น้องไม่มีแต่เวลานบีมีเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าแล้วก็ไอ้ที่เขาทำอยู่กันล่ะที่ไม่ตรงนบีอ่ะเขาจะใช้สูตรเดิมพี่น้องสูตรว่าอุลามะแล้วก็จะบอกว่าอุลามะน่ะไม่รู้ไงหะดีษต้นเนี้ยน่ะแหละต้นนี้แหละพี่น้องถ้าอุลามะทุกคนรู้สิ่งที่นบีบอกทั้งหมดนะพี่น้องเขาไม่ออกนอกลู่หรอกครับอบูบักรอยู่กับนบีแค่ไซนาอุมัรบอกท่านอบูบักรเราอยากจะรวมอัลกุรอานให้เป็นเล่มพี่น้องรู้ไหมอบูบักรหนีไซนาอุมัรกูไม่อยู่แล้วบ้าไปแล้วไซนาอุมัรเนี่ยอยากจะเห็นกุรอานเนี่ยอยู่รวมกันทั้งหมดเลยไม่ไปอยู่ตรงนู้นที่นึงไปอยู่ตรงนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วให้มันไปอยู่ไปเป็นเล่มเลยให้มันครบเลยแค่จะรวบรวมอัลกุรอานเนี่ยอบูบักรรู้ว่าไซนาอุมัรต้องการแบบนี้อบูบักรหนีอยู่ไม่ได้ไซนาอุมัรก็ตามจนกระทั่งอัลลอฮ์เปิดใจให้อบูบักรเนี่ยเห็นด้วยกับความคิดของไซนาอุมัรในการรวบรวมอัลกุรอานนี่แค่รวบรวมนะยังไม่ได้เปลี่ยนฮุกมนะยังไม่ได้พูดเรื่องฮุกมฮาลาลฮารอมเลยเพียงว่าอยากจะรวมเนี่ยความที่อบูบักรกลัวว่ามันจะไม่ตรงเนี่ยกลัวมันจะเป็นบิดอะห์นะอบูบักรหนีแต่เดี๋ยวนี้ทำของที่ไม่ตรงนบีอัลลอฮ์แล้วก็บอกถ้าอย่างนั้นปู่ย่าตายายก็ลงนรกหมดแล้วแหละอันนี้ต้นมาตรฐานนั่นเวลาเราได้เรียนซุนนะห์นบีพี่น้องเราต้องเรียนทุกเรื่องแล้วก็นำไปสู่ปฏิบัติเอ้าเรียนเรื่องอะไรล่ะเรื่องอิบาดะห์ไปดูซินบีเขาถือศีลอดแบบไหนวันอะไรบ้าง
อ้าวนบีไปทำฮัจญ์ทำฮัจญ์แบบไหนไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยนบีไปอยู่มักกะกี่วันมีไหมไปมักกะ40วันอุมเราะห์50ครั้งเคยรู้ไหมคนบางคนได้อุมเราะห์ไม่ต่ำกว่า40ครั้งนะครับไปมักกะอาจารย์วันละ2ละ2ละ2เนี่ยมีไหมเราก็ต้องไปดูนบีเคยเล่นรวดเดียวไหมวันหนึ่งอุมเราะห์2หรือชายซอฮาบะห์ไปวันนี้อ้าวใครอยากจะทำความดีไปทำอุมเราะห์ไปนู่นไปตันนะอีมน่ะอยู่มักกะอยู่บนบินดาวูดอยู่บนรีตาชอยู่บนห้างอย่างดีไปแวบออกไปแล้วผมเจอที่กินข้าวสวมชุดอิหรอมแล้วไปแล้วไปไหนอุมเราะห์รอบเช้าเดี๋ยวรอบมักเร็บเอ้าใส่ชุดอีกแล้วไปไหนไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์ที่ไหนตันนะอีมเวลาเราบอกอย่างนี้พี่น้องอย่าไปค้านนะเขาก็จะบอกนี่มีอุลามะบอกได้จบละนี่แหละวันนี้เนี่ยเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีเลือดเนื้อไม่เหมือนกันนะครับเลือดลมไม่เหมือนกันถ้าหากว่ามีเลือดลมเหมือนกันมันก็ไม่เกิดปัญหาไปอยู่ที่มักกะพี่น้องผมยกตัวอย่างสุเดชเนี่ยอิหม่ามสุเดชรู้จักไหมใครไปฮัจญ์อิหม่ามสุเดชหรือสุเดชนะครับที่นำละหมาดน่ะทุกคนเนี่ยไปละหมาดตามอิหม่ามสุเดชได้แต่เวลากลับมาเมืองไทยไม่ได้ไอ้นี่พวกคณะใหม่สุเดชกับคณะใหม่ตามได้ไม่ใช่ตามอิหม่ามสุเดชอย่างเดียวพี่น้องซื้อเทปด้วยอิหม่ามสุเดชเนี่ยนำละหมาดนะบิสมิลลาห์ค่อยแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเฉยโอ้โหเพาะว่ะเพาะสุเดชเพาะมูไอกิลี่เพาะว่ะเพาะอุ้ยมาเมืองนี้เพาะลองมาบ้านไทยนี่มาเมืองไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนำละหมาดที่หลวงแพ่งละหมาดมักริบเชื่อไหมไอเราอยู่ข้างหน้าไม่รู้เรื่องเราก่อนละหมาดเราก็บอกแล้วนะวันนี้ผมเป็นอิหม่ามนะผมอ่านบิสมิลลาห์นะแต่ผมอ่านค่อยไอชุดมาชุดหลังไม่ได้ยินที่ผมบอกไอคนข้างหลังมารายงานละหมาดอาจารย์มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาขึ้นมาแล้วเวลาเขาได้ยินอาจารย์ว่าอัลฮัมเขามูฟาเราก็ออกเลยกูไม่อยู่แล้วไอนี่มันคณะใหม่แต่เวลาไปอยู่มักกะตามได้ทุกวันเลยอิหม่ามคนไหนก็ได้ตามได้ทุกวันนี่ไงพี่น้องเขาเรียกเกียรติปลาไหลกินน้ำแกงเรื่องของเรื่องเนี่ยทุกคนรักนบีหมดแต่ปัญหาเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ว่าเขายังไม่รักคนพูดเท่านั้นเองนี่ถ้าพี่น้องไม่รักคนพูดนะ เหลือแต่เก้าอี้แต่นี่พี่น้องยังรักคนพูดอยู่อยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่าถึงนั่งกันเต็มที่คนเขาไม่เอาแล้วเขาเกลียดเราน่ะเพราะเขายังไม่รักเราถ้าเขารักเมื่อไรอัลลอฮ์ให้บอกอะไรก็จ้าจ้าจ้าหมดแหละดังนั้นเวลาเราจะพูดเรื่องของศาสนาเนี่ยพูดเถอะครับพูดไปความจริงแต่ถ้าหากเขาไม่เอาก็ขอดุอาเพราะตัวผมเองพี่น้องครับเวลาไปฟังโต๊ะครูแบบเนี้ยพูดตอนก่อนๆยังเรียนปนอยู่อ่ะโอ้ยพี่น้องผมไม่ฟังเลยผมเกลียดมากเลยเนี่ยแกงๆอย่างเงี้ยตอนที่ผมยังเรียนปนอยู่อัลเลาะห์พี่น้องชีวิตเราต้องเฝ้ากุโบต้องออกกินบุญแล้วก็ไปอะไรอ่ะละหมาดคนตายเรารับตังค์อยู่อ่ะแล้วอยู่เฉยๆละหมาดคนตังนะละหมาดคนตายนะเอาตังไม่ได้นะเอาอะไรวะเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้มันก่อวอร์ดอีกแล้วเอาเวลาเราเอาเราก็ไปหาเหตุผลมาสู้กับเขาอ๋อเรารับได้เราไม่ได้ไปตกลงซื้อขายนี่หาเหตุผลเขาให้เองเขาให้เองเราไม่ได้ตกลงแต่รู้ไหมถ้าไปแถวลาดพร้าวได้100ถ้าไปตามคลองได้20ถ้าอยู่แถวน้องจอก50ผมรู้เขตถ้าไปแถวคลอง1จ
จะได้40บาทข้าวสาร2กิโลแล้วก็กินข้าวที่บ้านคนตายอีก1มื้ออันนี้สูตรแสวนั้นจะรู้เลยถ้าตายปุ๊บได้มีข้าวกินแล้วได้ตังค์40บาทแล้วก็ได้ข้าวกับนักเรียนนั้นนักเรียนอีก2กิโลเวลาเขาบอกไปกินบุญบ้านคนตายได้ยังไงอ่ะไอ้เราก็บอกกินได้พี่น้องไม่ใช่ตังค์คนตายออกอีกหาทางออกมีทางออกว่าถ้าไปกินเอาถ้าสมมติอาจารย์ฟาริดบอกกินไม่ได้เอ้ากินใครกินของลูกเขาไม่ได้เอาตังค์คนตายมากินไม่ได้เอาตังค์ของเด็กกำพร้ามากินมันบอกไม่กินไม่ได้ยังไงมันผิดตรงไหนพี่น้องกินเถอะมีเหตุผลก็ไปหาเหตุผลแต่ละเหตุผลมาหักล้างแต่วันที่เวลาไปเรียนที่อัสฮัรอัลลอฮ์พี่น้องมันไปจนแต้มมีคนเรียนอัสฮัรคนหนึ่งอยู่ยะลาพี่น้องรู้ไหมเขาก็ถามผมยูซุฟรักนบีไหมรักแล้วทำไมยูซุฟเนี่ยไม่ตามนบีล่ะนั่นแหละพี่น้องเอ้ากูไม่ตามตรงไหนวะอ่านยาซีนนบีก็เคยอ่านซิกรุลลอฮ์นบีแล้วตรงไหนอ่ะเขาบอกไม่ใช่นบีน่ะอ่านยาซีนนบีซิกรุลลอฮ์นบีอ่านดุอาแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยูซุฟอย่าเอาไปรวมกันสิแล้วเขาไม่เคยโมโหผมเลยผมไปเถียงกับเขาเท่าไหร่เขาก็ยิ้มแล้วก็บอกแพ้ตั้งแต่วันนั้นแหละทำให้ผมศึกษาซุนนะห์เลยว่ามันคืออะไรเวลาศึกษาซุนนะห์แล้วสุดท้ายถูกกล่าวหาว่าเป็นวะฮบีเอาอีกแล้วอะไรวะว่านบีทำแบบนี้ไม่ใช่ยูซุฟไม่ได้ทำแบบนบีหรอกทำแบบวะฮบีก็ต้องไปศึกษาอีกวะฮบีคือใครอ๋อวะฮบีก็คือมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเป็นอุลามะอาเลมอย่างนั้นเป็นคนเรียกร้องซุนนะห์อย่างนั้นแล้วก็คนที่เกียรติมูฮัมหมัดอับดุลวาฮาบพี่น้องรู้ไหมเรื่องอะไรซาอุดีในยุคนั้นพี่น้องมันมีการละหมาดก่อที่กูโบเลยมีการตะวาฟกูโบมีการไปเอาความหวังฝากกับคนที่อยู่ในกูโบอันนี้คือกลุ่มซูฟีมูฮัมหมัดอับดุลวาฮาบเนี่ยร้อนใจเห็นแบบนั้นแต่ทำอะไรไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้มูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยพี่น้องได้รู้จักกับเจ้าเมืองไอ้เจ้าเมืองมีทหารมีอำนาจแต่ขาดนักวิชาการก็จับมือร่วมกันมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบก็ขออำนาจจากเจ้าเมืองแล้วก็ขอทหารหรือกูโบหมดเลยพี่น้องที่เป็นกูโบที่ใครไปนั่งไปทำอย่างนั้นมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบสั่งรื้อแล้วเวลาสั่งรื้อกลุ่มที่เขานิยมชมชอบอยู่กับกูโบเนี่ยโกรธมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบกระจายไปทั่วเมืองนู้นไปกระจายแตกกระจายไปหมดเลยไปด้วยความโกรธมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบฉะนั้นแนวทางของมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบนั่นก็คือแนวทางที่นบีสอนนั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยเผอิญมันไปค้านกับคนที่ให้ความสำคัญกับพวกกูโบเยอะเกินเลยนบีบอกให้ไปกูโบไหมไปแล้วนบีไปกูโบแบบไหนไปให้สลามเสร็จแล้วดูอาแล้วก็กลับเนี่ยสูตรนบีแต่นี่ไปกูโบทำไงสลามก็ไม่รู้ให้หรือเปล่าเวลาให้แล้วก็เตรียมเสือไปด้วยเตรียมกาน้ำไปด้วยแล้วก็เตรียมผู้รู้ไป1คนแล้วก็ยามาอาอีก 5-6 คนแล้วก็เตรียมซองไปด้วยเนี่ยพี่น้องมันเป็นแบบนี้ไงไปนั่งอ่านกันซิกรุลลอฮ์กันแล้วก็บอกไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีดีทั้งหมดทำไปเถอะนี่ไงพี่น้องแล้วก็มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เป็นคู่ปรับกันมาทุกวันนี้แหละคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะบอกว่าเราเดินตามนบีเขาไม่บอกหรอกเพราะถ้าบอกว่าพวกนี้พวกซุนนะห์นะเขาเสียรางวัดถ้าบอกพวกกลุ่มนี้ซุนนะห์เฮ้ยซุนนะห์ก็ดีสิเปลี่ยนใหม่เขาไม่พูดแล้วพวกวาบี
วาฮบีให้คนรู้จักอ๋อพวกวาฮบีวาฮบีพวกโกมูดออะไรก็แล้วแต่ว่าแต่เขาจะไม่ให้เรียกว่าพวกซุนนะเพราะถ้าเรียกเราว่ากลุ่มซุนนะพวกเขาจะกลุ่มไหนล่ะมันก็เกิดน้อยใจเกิดขึ้นนั้นชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องเราเดินตามแบบนบีเนี่ยมันพอแล้วมันพอแล้ววันละนบีเตือนไม่ใช่นบีเตือนอย่างเดียวเวลาเราบอกกุลลุบิดอาตินดอลาละทุกๆบิดอาเนี่ยหลงผิดเขาก็บอกเอ้ามันก็อ้างต้นนี้แหละมีซอฮาบะอยู่ท่านหนึ่งพี่น้องชื่ออิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับสอนลูกศิษย์เขาที่มาจากชามเอ่ยมาจากอิรักเอ่ยมาจากหลายๆที่เป็นลูกศิษย์ของอิบนุมัสอูดลูกศิษย์ของอิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับไม่ได้เคยเจอนบีนะแต่อิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์คราวนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยอิบนุมัสอูดสอนยังไงรู้ไหมพี่น้องอิบนุมัสอูดบอกว่าอิตตาบีอูวะลาตับตาดีอูตามอย่าเติมเนี่ยพูดคำสั้นๆตามอย่าเติมกูฟี่ตุ้มมันเพียงพอกับพวกเจ้าแล้วเขาบอกง่ายๆเขากลัวไงว่าซุนนะนบีน่ะตามไปเถอะพี่น้องตามแต่อย่าเติมโดยไม่มีรูปแบบเวลานบีซอฮาบะเขาบอกแบบนี้ลูกศิษย์เข้าใจไหมเข้าใจเวลาเข้าใจเนี่ยไอ้คำสอนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันจะไม่มีคำว่าหายไปมันจะกี่ยุคก็แล้วแต่นบีพูดไว้คำหนึ่งว่าบาดาลอิสลามุกอรีบันทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคนบีแล้วตอนนบีประกาศศาสนาพวกมุชริกกุฟาร์ก็บอกว่าแปลกมูฮัมหมัดเจ้าเอาอะไรมาสอนแต่เวลานบีมูฮัมหมัดสอนศาสนาจนกระทั่งมีคนตามเยอะพวกนี้ไม่รู้จะทำไงกับนบีแล้วเอาอย่างนี้ไหมมูฮัมหมัดเลิกได้ไหมเอาไปเลยอูฐกี่ร้อยตัวเอาไปเลยเราให้นบีก็ไม่เอาสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงต่อรองกับนบีจนกระทั่งว่ามูฮัมหมัดเอาอย่างนี้ไหมปีนี้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ปีหน้าอิบาดะห์ต่อเทวรูปที่อัลลอฮ์บอกในสุเราะห์อัลกาฟิรูนลาอาบูดุมาอะไรนะลากุมดีนุกุมวาลียาดีนอัลลอฮ์บอกกับมูฮัมหมัดให้ไปบอกเลยเอ้าไม่ต้องมาต่อรองหรอกพวกเจ้าอยากปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติไปของนบีมูฮัมหมัดก็ปฏิบัติไปพวกนี้พยายามทุกวิถีทางมายุคของเราหะดีษต้นนี้ก็ยังต้องใช้อยู่บาดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามเนี่ยมาแบบคนแปลกหน้าก่อนๆเนี่ยมันไม่มีนี่พี่น้องลองดูเอาความจริงกันเลยดีกว่าคุมฮิญาบ50ปีที่แล้วมีไหมตามคลองอะผมอายุ49เอาว่า40ปีผ่านมาแล้วผมไม่เคยเห็นคนในตำบลผมคุมียาบสูงสุดใส่หมวกผู้หญิงนะแต่การใส่คุมียาบเนี่ยพี่น้องเกิดจากใครนี่แหละกลุ่มซุนนะเขาเรียกร้องจนกระทั่งคุมกันเดี๋ยวนี้คุมหมดแล้วเพราะเขาต่อสู้ไงผมเห็นคนเหล่านี้ถูกต่อสู้ผมนะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่รู้ว่าอาจารย์ฟาริดคิ้วแตกจริงป่ะอาจารย์อาจารย์รุ่นอาวุโสถูกเอาขี้พี่น้องรู้จักขี้ไหมบางรู้จักไหมขี้น่ะคว้างใส่รถตู้โต๊ะครูเขาไปบรรยายเวลาโต๊ะครูบรรยายมันเข็นรถตู้ลงคลองอาจารย์อิสมาอัลวิสุทธิปานีพายเรือข้ามมาบรรยายฝั่งอันนี้มันมุดน้ำไปตัดเชือกเรือลอยหายเขาต่อสู้กันมาน่ะทำให้เราได้เห็นโอ้มีกลุ่มเล็กๆเหมือนที่นบีบอกแหละบาดาลอิสลามุกอรีบันอิสลามจะมาแบบคนแปลกหน้าว่าซายาฮูดูกอรีบันและก็จะหายไปกลับไปอย่างคนแปลกหน้าแต่เวลาถึงช่วงหนึ่งเวลาซุนนะมันจางเรื่องคูรอฟาตเรื่องบอตอมันก็จะมาอีกซาอุดีพี่น้อง
ม่ใช่สุนนะแข่งแบบนี้นะตอนยุคของมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนะอัลลอฮ์เละเทะมีทุกอย่างตอนนี้เองเพิ่งจะไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มมาใหม่แล้วเริ่มจะมีอีกแล้วเวลานบีบอกว่าว่าซายาอูดูกอรีบันมันจะกลับมาแบบแปลกๆแล้วนบีให้ประโยคสุดท้ายว่าวะตูบาอัลฟาตูบาลิลกุรบะพวกเจ้าจงอยู่กับพวกกุรบะกีล่ามีคนหนึ่งถามขึ้นว่ายารอซูลุลลอฮ์มานิลกุรบะกุรบะคืออะไรนบีก็บอกว่าอัลลาซีนายุสลิฮูนาอันนาซาอิซาอัฟซาดันนาสคือกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาประคับประคองมาประคับประคองแล้วก็เรียกร้องสุนนะนะครับกลุ่มเล็กๆแต่นบีถึงบอกว่าพวกเจ้าจงอยู่กับกลุ่มชนนี้นะสู้ไปพี่น้องในอดีตในคลองผมไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวที่ผมเห็นทุกคนเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วผมไม่ได้ขึ้นคุตุบะเพราะเรื่องกุรบานควายผมบอกนบีไม่เคยทำกุรบานควายแค่นั้นแหละพี่น้องไม่ได้ขึ้นคุตุบะอีกเลยแต่ผมมีสิ่งหนึ่งผมจะต้องปลอบใจตัวเองด้วยเอาหะดีษนบีประปลอบใจเฮ้ยนบีเป็นถึงนบีอยู่มักกะห์13ปีได้คนเชื่อไม่กี่คนยังต้องหนีไปมาดินนะเฮ้ยเอาตรงนี้แล้วมาปลอบใจอ๋ออัลลอฮ์ลงวะฮีมูฮัมหมัดไปเจ้าจงไปอยู่เมืองมาดินนะเพราะที่นั่นแหละจะเป็นที่ฟื้นฟูอิสลามเป็นต้นกำเนิดอิสลามที่คนจะช่วยเหลือเจ้าถ้าอยู่ที่นี่ตายเห็นๆนะครับนบีก็อพยพไปอยู่มาดีนะ ผมเอาหะดีษต้นเหล่านี้ประวัติศาสตร์แบบเนี้ยมาปลอบใจตัวเองเออคนในตำบลไม่รักก็ช่างมันวะไปแถวฮิจรอก็ได้วะ เผื่อฮิจรอก็จะรักเออสุดท้ายจริงมีคนฟังเต็มเลยแต่ที่บ้านเขาไม่ให้ขึ้นกุตุบะไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวมีคนเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้พี่น้องเรื่องของศาสนาเราต้องตามสุนนะนบีอย่าไปเสียใจว่าโอ้โหสุนนะมีน้อยไม่น้อยหรอกครับสุนนะนี่ไม่น้อยนะครับเยอะมากเหลืออย่างเดียวคือยังรวมตัวกันไม่ได้เหลืออย่างเดียวที่ยังรวมกันไม่ได้ถ้ารวมได้แล้วพี่น้องเอ้ยสนามหลวงก็เอาไปอยู่แต่คราวนี้มันยังรวมไม่ได้ก็ดูกระจัดกระจายไม่เป็นไรที่ฮิจเราะห์รวมได้ขนาดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นั้นเวลาซุนนะห์ของนบีเนี่ยเราต้องเจ็บปวดนะเดินซุนนะห์นบีไม่ต้องห่วงเขาจะให้ว่าเป็นวะฮบีชิบหายแล้วกูเป็นวะฮบีทำไงวะเนี่ยอาจารย์วะฮบีคือใครคนชาวบ้านน่ะโทรมาอาจารย์เนี่ยเขาบอกฉันเป็นวะฮบีแล้วพวกวะฮบีน่ะฆ่าได้อัลลอฮ์ถ้าวะฮบีตายแล้วอาจารย์เราก็บอกใจเย็นๆเขาเพี้ยนเขาพูดไทยไม่ถนัดที่จริงพวกเราเนี่ยพวกนบีแต่เขาเรียกวะฮบีเนี่ยเขาเพี้ยนนิดหน่อยสบายใจได้เวลาเขาบอกพวกวะฮบีอ๋อๆพวกนบีก็ต้องปลอบใจแต่นบีก็สอนทุกเรื่องพี่น้องลองนึกซิว่านบีไม่สอนเรื่องอะไรเรื่องสังคมนบีสอนไหมสอนให้ช่วยเหลือคนน่ะดูนบีบอกนะมันยัสรออะลามุอซิรินยัสรอลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เลยนี่นบีก็สอนให้ช่วยเหลือคนเรามางานแบบเนี้ยมาเพื่อช่วยเหลืออะไรให้เขามีเงินจ่ายเงินเดือนครูมีเงินทำกิจกรรมศาสนานี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่นบีบอกไว้นั้นทุกเรื่องพี่น้องให้เรารู้ในใจว่าขอดุอาต่อว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นหนึ่งจากพวกกุรบะจำคำนี้คืนนี้คำหนึ่งนะ
ฉันจะเป็นคนหนึ่งจากพวกกุรอบะกุรอบะก็คืออัลลาซีนายุสลิฮูนะอันนาซาอิซาอัฟซาดันนาสเอาอิซาฟาซาดันนาสเราจะเป็นคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนเรื่องราวของศาสนาและในบางรีวายะบอกว่าให้ช่วยเหลือซุนนาตีซุนนะของฉันพวกกุรอบะเนี่ยก็คือคนที่ช่วยเหลือซุนนะนบีนั้นเราจำเออฉันจะต้องช่วยเหลือแนวทางที่นบีบอกหนึ่งช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก่อนจะช่วยเหลือปฏิบัติก่อนนบีละหมาดแบบนี้ฉันละหมาดแบบนี้เวลาไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมนี่ฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมเนี่ยพี่น้องมีอิหม่ามชาฟิอีว่าอ้าวแล้วบางคนเวลาไม่ฟังศาสนาเยอะๆถูกหลอกว่าไงนั่นไงภรรยานบีเดินทางไปทำฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมเลยยังไปกับซอฮาบะห์ได้เลยคนที่ไม่รู้นะครับก็เออนะงะมีหะดีษแต่พี่น้องรู้ไหมภรรยานบีนะอุมมุลมุมินีนเป็นแม่ของมุมินทั้งหมดโลกเดินไปทางไหนทุกคนเป็นมะห์รอมให้หมดเลยเพราะอัลลอฮ์ห้ามคนทั่วไปแต่งงานกับภรรยานบีหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วกลายเป็นอุมมุลมุมินินจะเดินไปทางไหนทุกคนคือมะห์รอมนี่ไปเอาตัวนี้ไอ้นี่ก็ไม่รู้ก็ถูกแบบนี้แหละพี่น้องถ้าเราไม่ฟังศาสนาฟังหน่อยๆเราก็สับสนอ้าวกลุ่มนี้ก็มีหลักฐานว่าเฮ้ยกลุ่มนี้ก็มีหลักฐานแต่ถ้าเราได้ฟังเรื่อยๆไปเราจะรู้นี่จะไปทำฮัจญ์แล้วก็ไปได้ยินหะดีษใครก็ตามที่ทำฮัจญ์ในขณะที่ครองอิหรอมไม่เคยทำบาปเลยนะครับคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับเด็กที่ออกมาจากท้องมารดาบริสุทธิ์เลยโอ้โหทุกคนก็อยากไปทำฮัจญ์แต่ไม่ดูเงื่อนไขละไปทำฮัจญ์เขามีเงื่อนไขหรือเปล่ามีอ้าวผู้ชายมีเงื่อนไขอะไร3อย่าง1มีตังค์2สุขภาพ3การเดินทางปลอดภัยถ้ามี3อย่างนี้วาญิบต้องไปทำฮัจญ์แต่ผู้หญิงเพิ่มมาอีก1ข้อก็คือต้องมีมะห์รอมแล้วไปทำฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมไปยังไงแล้วก็คนที่เอาคนไปทำฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมแล้วก็กินผลประโยชน์จากเขาวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ถามจะตอบยังไงเรื่องราวเนี่ยพี่น้องเวลาเราไม่ฟังอ๋อมันมีหะดีษนบีเรื่องฮัจญ์โดยตรงเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยสามีไปบอกว่าภรรยาฉันจะไปทำฮัจญ์แต่ไม่มีใครเป็นเพื่อนนางเลยแล้วฉันเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนนางก็ไม่ได้เพราะไปลงชื่อทำสงครามนบีบอกว่าไงรู้ไหมไปลาออกจากสงครามแล้วก็เดินทางไปเป็นเพื่อนภรรยาเจ้าในการทำฮัจญ์ดูสินบีเคยยอมไหมนบียอมไหมเรื่องแบบนี้แต่นี่รับคนไปทำฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมแล้วก็ยกอิหม่ามชาฟิอีว่าอิหม่ามชาฟิอีว่าจริงอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอนุญาตให้ผู้หญิงไปทำฮัจญ์โดยไม่มีมะห์รอมนั่นทัศนะเขานะแต่ต้องฮัจญ์ครั้งเดียวแต่นี่กี่ครั้งก็ได้นี่อีไหนนี่แหละพี่น้องฉะนั้นใครที่จะไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมนะครับใครไปทำฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมบาปให้รู้ด้วยนะครับบาปอาจารย์อัลลอฮ์ไม่มีข้ออนุโลมเลยเหรอลูกฉันมันไม่ไปกับฉันน่ะอัลลอฮ์นึกว่าผมไม่อยากอนุโลมเหรอพี่น้องรู้ไหมผมนี่อยากจะอนุโลมอัลลอฮ์พาพี่น้องไปได้ตังค์แล้วถามว่าอยากอนุโลมไหมแต่เวลาจะกินตังค์ที่ได้จากผลกำไรมันกินไม่ลงเอายังไงอัลลอฮ์เราก็รู้แปลมาแล้วเรียนมาแล้วสุดท้ายพอไปได้ฮะดีษต้นนี้พี่น้องจำให้ดีนะคนจัดฮัจญ์ไม่แปรถ้าฮัจญ์กลุ่มไหนเอาคนที่ไม่มีมะห์รอมนะเขาไม่เอาฮะดีษต้นนี้มาแปรหรอกเขาจะยกหนังสือมาจะมั่วเล่มที่เท่านั้นหน้าที่เท่านั้นอิหม่ามนะวะวีบอกอย่างนี้ว่าอิหม่ามชาฟิอีว่างี้
โอ้โหอิหม่ามชาฟิอีว่าและอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้หะดีษต้นนี้เหรออ้าวเล่นต้นนี้แล้วใครไม่รู้ล่ะถามว่าอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้เด้อใครไม่รู้อิหม่ามชาฟิอีเขาก็เล่มไปสิในยุคของเขาพี่น้องใครจะไปรู้ว่าใครอเล่มเท่าไหนไอเรามันงูปลาเราไปวัดไม้สั้นไม่ได้หรอกไม้สั้นวัดไม้ยาวไม่ได้อิหม่ามชาฟิอีเขาอเล่มแต่เขาเคยบอกไหมว่าเขาอเล่มเขาก็อเล่มในยุคของเขารุ่นหลังๆก็อเล่มเหมือนกันนะครับแต่พวกผมเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกแต่เราก็ไปเอาจากอุลามะระดับอิหม่ามชาฟิอีเหมือนกันแล้วไม่ใช่ปฏิเสธอิหม่ามชาฟิอีผมก็เอาอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องอิหม่ามไหนถ้ามีหลักฐานผมเอาหมดแหละนั่นให้พี่น้องได้รู้นะครับตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยเดินตามนบีเหมือนกับที่อิบนุมัสอูดบอกว่าอิตตาบิอูวาลาตับตาดิอูตามอย่าเติมถ้าเรื่องศาสนานะถ้าเรื่องดุนยาช่างมันนะครับแล้วก็เรื่องฮัจญ์นะครับเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยไปฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมนะครับถ้าไม่มีมะห์รอมบาปเชิญท่านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับกับสาระความรู้อย่างมากมายเลยกับช่วงเวลาที่ผ่านไปเหมือนกับสั้นๆนะครับเหมือนกับไม่กี่นาทีแต่ความรู้ที่ท่านได้มอบให้กับพวกเราถือว่ามากมายมหาศาลทีเดียวอาจารย์ยูซุฟนะครับเริ่มต้น นะครับด้วยการให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเรานะครับว่าในมุมมองของท่านเนี่ยท่านเห็นว่า ปัจจัยหนึ่งหรือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับสังคมแม้กระทั่งในสังคมหรือในแวดวงนักวิชาการก็ตามซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสังคมหรือเป็นแวดวงที่น่าจะอยู่เหนือปัญหานะครับอยู่เหนือปัญหาได้แต่ก็มีกลิ่นไอของปัญหาให้เราได้เห็นได้สัมผัสอยู่ตลอดระยะเวลา อาจารย์ยูซุฟมองว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าพ้นเลยยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับซึ่งตรงนี้เราเคยได้เป็นบทเรียนใช่ไหมครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหลายครั้งว่าเมื่อสิ้นยุคของท่านไปเนี่ยมันจะเกิดฟิตนะมันจะเกิดนู่นเกิดนี่เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนถึงการใกล้มาของการอวสานของโลกนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันที่ท่านได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตเป็นรอซูลเนี่ยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นลางบอกแล้วว่ากิยามะห์ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับบอกว่ายิ่งอยู่ใกล้อาคิริซามานมากเท่าไหร่ ความชั่วร้ายความไม่ดีต่างๆหรือฟิตนะต่างๆมันจะยิ่งระบาดดาดเดินมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยูซุฟบอกกับพวกเราว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับเพราะว่าในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยังมีชีวิตอยู่เวลาเกิดปัญหาทุกคนได้คำตอบจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันก็เป็นข้อสรุปและเป็นข้อยุติแต่พอก้าวพ้นยุคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับมายิ่งมาเนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่คำสอนเหลือเป็นเพียงแค่คำสอนแต่พี่น้องครับวันนี้แหละมันเป็นคอนเซปต์ของงานด้วยนะครับคอนเซปต์ของงานถ้าพี่น้องดูบนเวทีนะฟัสอะลูอะห์ละซิกรีอิงกุนตุมลาตะอัลามูนนะครับเจ้าภาพต้องการให้เราคุยเรื่องพวกนี้แต่ว่าให้แตกประเด็นมาจาก วาทกรรมที่มันกำลังระบาดอยู่ในสังคมเรานะครับวาทกรรมที่โจมตีซุนนะโจมตีซะลาฟโจมตีวาฮาบีอะไรก็แล้วแต่จะได้ข้อครหาใดก็แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะพูดในบริบทนี้ว่าเวลามันอาศัยอะไรใครไม่ได้นะนบีก็ไม่อยู่แล้วซอฮาบะห์ก็ไม่อยู่แล้วคนที่เห็นนบีเห็นซอฮาบะห์เราก็ไม่ได้เห็นใครสักคนนึงเหลือแต่ตัวหนังสือเหลือแต่ตำราข้อมูลที่ถ่ายทอดมาเนี่ยเอแล้วเวลาเราเกิดปัญหาขึ้นเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรอาจารย์ยูซุฟก็พูดไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอาจารย์ยูซุฟพูดต่อก็คือเวลาเราไม่มีคนที่จะอาศัยอะไรได้ฮะกะอะไรได้นะเราก็ไปอาศัยมั่วๆนะอาจารย์ยูซุฟนะรอซูลบอกให้ดูอยู่ต่อไปเนี่ยวิชาความรู้ที่รับเป็นมรดกธรรมนะเป็นอะไรเป็นมีรอสของรอซูลเป็นมรดกธรรมที่รอซูลทิ้งเอาไว้ให้เหมาะเอาไว้ให้ที่รอซูลการันตีนะลันตะดิลลูบะดีอะบะดาในมุวัตตะบอกต่อไปนี้ถ้ายึด2 อย่างนี้นะรับประกันเลยจะไม่หลงก
ี่อย่างสองอย่างที่เราซุนรับประกันไว้ว่าจะไม่หลงพอเราไม่เอาสองอย่างเนี่ยมันก็ต้องไปคว้าอย่างอื่นมาเกาะมาใช้แทนกุรอานไม่หลงซุนนะไม่หลงที่นบีบอกเอาไว้พอเราไปเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่กุรอานเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างไปหลายเหตุการณ์ไปเอาตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซุนนะมาทดแทนกุรอานมาทดแทนซุนนะหลงไหมครับโอกาสหลงมาแล้วแล้วทำยังไงอ่ะนี่แหละอิตะคอลูอูนาสันรูอาสันยูฮาละหรือยูฮาละนะครับในที่สุดผู้คนก็จะไปคว้าสเปะสปะเอาใครตะใครก็ไม่รู้นะครับมาเป็นผู้นำนะครับมาเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแบบไหนล่ะยูฮาละอาศัยอะไรไม่ได้บะโตบะนาพอกันนะครับบะดื้อเหมือนกันแต่ว่ามีสตังแต่ว่ามี power ตรงไอ้นั่นตรงไอ้นี่ก็อาศัยคนแบบนี้มาชี้นำสังคมบางทีเราเห็นคนนี้มีบทบาทเรื่องการเมืองเอานักการเมืองมาเป็นนักการศาสนาอุ่นไหมเอานักเกณฑ์มาเอานักการเมืองมาเป็นนักการศาสนาพูดอะไรมาสาวสาวว่าพูดซุนนะเยอะหน่อยอ่ะพูดเยอะเดี๋ยวจะถอนทะเบียนสุรามีไหมนี่นักการเมืองเขาเอาบทบาททางการเมืองมาเล่นงานซุนนะเราก็ปล่อยให้คนพวกเนี้ยนะครับมาเป็นใหญ่เป็นโตมาชี้นำสังคมศาสนามันก็เสื่อมถอยอ้าวเรามีวิทยากรอีกสองท่านตอนนี้สี่ทุ่มแล้วท่านมูบารอกจะสู้ถึงปันไหนครับเนี่ยยังไหวนะงั้นไหวเดี๋ยวคนสุดท้ายได้ให้อาจารย์ฟาริดก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ฟาริดเพราะว่าพี่น้องหลายท่านนะครับอาจารย์ฟาริดสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะครับอดนอนมากไม่ได้นะครับก็นะครับก็จะคุยเรื่องเนี่ยนะฟัสอาลูอัลลัซซิกรีอินกุนตุมลาตะอัลลามูนนะครับนะคุณหมอกำชับให้อาจารย์ฟาริดพักผ่อนเยอะๆนะครับพี่น้องก็ทราบอาการของอาจารย์ฟาริดว่าท่านป่วยด้วยโรคความดันโรคเส้นโลหิตอะไรแต่หลายอย่างนะหัวใจด้วยอะไรก็หมอบอกว่าอย่าดึกนะก็เดี๋ยวคงจะให้ท่านได้พูดก่อนโดยเผื่อท่านจะกลับก่อนอะไรนะตามอัธยาศัยแต่ว่าคอนเซปต์ของงานวันนี้เขาฝากอายะอัลกุรอานข้างบนเนี่ยฟัสอาลูอัลลิกริอิงกุนตุมลาตะอัลมูนที่อาจารย์ยูซุฟเกิดนำมาก่อนแล้วอาจารย์มีมุมมองหรือต้องการที่จะอธิบายสื่อสารให้พี่น้องที่ยังอยู่รับฟังนะครับการบรรยายในค่ำคืนนี้อย่างไรเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอิลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพจริงๆแล้วแม้ว่าผมเองจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ใจนี่มันไม่ถอยนะถ้าคนบนเวทีบอกว่าสู้ถึงเท่าไหร่ผมก็อยู่เท่านั้นแหละเดี๋ยวจะว่าแก่ๆอย่างเราเนี่ยมันถอยเพราะเราสู้มานานแล้วบางคนนี่ยังไม่ลืมตาอ้าปากด้วยซ้ำไปคือคนรุ่นใหม่ๆที่เข้าสู่วงการศาสนาบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้บริบทสังคมของซุนนะหรือการต่อสู้ของซุนนะในอดีตว่าทำอย่างไรแล้วก็ต้องเจออะไรบ้างพอมาเห็นในวันนี้ก็นึกว่าทางมันโล่งมันเตียนเพราะงั้นการมองปัญหาของคนในอดีตกับคนในปัจจุบันมันก็เลยมองกันคนละมุมอย่างคนเก่าๆนี่ที่ทำงานกันมาเนิ่นนานนี่เขามองอย่างรู้ความเป็นมาเป็นไปมองจากต้นเขาไม่ได้มองที่ปลายเพราะฉะนั้นณวันนี้ในสังคมของเราเนี่ยเราจึงเห็นว่ามีการพูดชี้แนะชี้แจงในบางเรื่องมันไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่ก็เลยทำให้เกิดความมึนงงว่าเลยเอ๊ะแล้วกูจะเอายังไงกันวะจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวบทคำสั่งคำสอนของศาสนาเนี่ยอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีเป็นตัวบทหลักฐานเป็นนัสเป็นบุรฮานเป็นดะลีล
ที่ไม่ถูกแก้ไขไม่ถูกเปลี่ยนแปลงกุรอานก็ยังเหมือนเดิมเท่าเดิมคนในยุคนบีเขาอ่านกันยังไงเขาเรียนกันยังไงเราก็อ่านต้นนั้นแหละเหมือนเดิมหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะเขารู้เขาเรียนกันก็ถูกถ่ายทอดมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยคนยุคเราต้องขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆที่วันนี้เราสะดวกง่ายดายในการที่จะสืบค้นซึ่งต่างจากคนในยุคอดีตมันกระจายซอฮาบะมาฟังหะดีษจากท่านนบีเดินทางกลับไปบ้านไปเมืองของตนเองไปอยู่นู่นบางคนไปอยู่ที่นี่พอนบีตายจากไปแล้วนี่ซอฮาบะของท่านนบีบางคนไปอยู่เมืองบัสรออิรักณปัจจุบันบางคนไปนู่นในยุคซอฮาบะมีด้านด้นไปยังสเปนนู่นนะไปประกาศอิสลามไปที่ไหนต่อที่ไหนเพราะฉะนั้นข้อมูลความรู้ในเรื่องของศาสนาที่ไปกับซอฮาบะกระจายอัลกุรอานก็ยังไม่ถูกรวบรวมเป็นเล่มเพราะฉะนั้นจะเอาความรู้เรื่องหนึ่งนะเนี่ยเขาต้องดั้นด้นเดินทางกันไปข้ามแดนข้ามกี่วันกี่คืนได้หะดีษมาต้นหนึ่งเป็นแรมเดือนนะนะแต่ณปัจจุบันนี่เรานั่งอยู่หน้าคอมนี่พิมพ์เข้าไปปึ๊บกดโผล่ปั๊บเดินไปไหนล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ณปัจจุบันเนี่ยสะดวกสบายสามารถที่จะสืบค้นได้เพราะงั้นเราก็ต้องขอบคุณคนในยุคต้นๆที่เขารักษาไว้และรวบรวมไว้จนกระทั่งคนยุคเรามันเกิดความง่ายดายอิสลามของเราเนี่ยแม้ว่าวันเวลาจะผ่านมา 1,400 กว่าปีแต่อะไรที่ถูกเรียกว่าอิสลามมันยังสืบย้อนกลับไปหาต้นได้เพราะอิสลามมาด้วยระบบสายรายงานจากคนนั้น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 เอามาบันทึกไว้ในตำราบันทึกหะดีษส่วนนิยายน่ะนิยายเขาเล่าว่ากาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอย่างนั้น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 ใครว่าไม่รู้นิยายนิทานอีสปจะถามว่าอิสลามเป็นเหมือนนิยายไหมไม่เพราะอิสลามสืบได้ค้นได้ตรวจสอบได้สอบได้ทั้งผู้รายงานเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดเมื่อไรตายเมื่อไรอาศัยอยู่ที่ไหนเรียนจากใครมีใครเป็นครูมีใครเป็นศิษย์สถานะเชื่อได้เชื่อไม่ได้เนี่ยความละเอียดอ่อนของศาสนาอิสลามสามารถที่จะสืบเพราะงั้นคนยุคเรานี่ห่างจากนบี 1,400 กว่าปีเราไม่เคยเห็นนบีแต่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่านบีพูดไว้อย่างนี้นบีทำอย่างนี้นบีสอนอย่างนี้และสามารถตรวจสอบได้ถ้าคนมาอ้างว่านบีพูดสอบนบีพูดจริงไหมเพราะงั้นในกระบวนการกั่นกรองความบริสุทธิ์ของศาสนานี่เขาคัดเขากรองกันมาแล้วแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแม้ว่าจะมีความพยายามของศัตรูอิสลามสร้างเรื่องเข้ามาแทรกไว้แทรกไว้ในอัลกุรอานก็พยายามที่จะแทรกข้อความมาปนบางยุคบางช่วงจะมีกุรอานแจกฟรีครับแจกฟรีตามสุเหร่านะแต่ก็ถูกจับได้เพราะอะไรล่ะเพราะมุสลิมเรากุรอานนี่ไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในหนังสือกุรอานอยู่ที่ไหนกุรอานอยู่ในนี้อยู่ในอกวันนี้เหมือนอย่างกับเราเนี่ยต้นอื่นอาจจะไม่จำแต่อันฮัมจำไหมอะอันฮัมจำไหมจำแล้วฟาติฮะจำไหมหรือจำแต่อันฮัมพอขึ้นต้นในอ่านอ้อมอยู่ในนี้พูดเมื่อไรแล้วถามว่าอัลกุรอานทั้งเล่มอ่ะจำไหมเอาพวกเราอาจจะไม่จำแต่มุสลิมทุกยุคแต่ละยุคแต่ละยุคกี่ร้อยกี่ล้านคนณปัจจุบันเนี่ยกี่คนที่เขาจำกุรอานทั้งเล่มเพราะงั้นใครจะเอาอะไรมาสอดแทรกไม่ใช่ละไม่ใช่ละตรวจสอบจับได้เพราะงั้นอัลกุรอานถูกถ่ายทอดมาในระบบมุตะวาเตอร์มุตะวาเตอร์ก็คือมหาชนคนจำนวนมากแต่ละรุ่น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 รายงานกันมาไม่ขาดตอนตรงกันหมดหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกันถูกรักษาไว้เอานบีพูดอย่างนี้นบีทำงี้นบีบอกงี้เอาตรวจสอบได้บางช่วงมีคนมาแอบอ้างว่านบีพูดทำไมอ่ะ
เพราะบางครั้งนี่การโต้เถียงกันในเรื่องของศาสนาถ้าเอาทัศนะเอาไปโต้กันมึงก็เห็นกูก็เห็นก็พอกันปัญญาพอกันทำยังไงจะให้ยอมรับเกิดการยอมรับอ้างนบีสิเพราะอ้างนบีแต่ละคนยอมเพราะงั้นก็เลยมีการอ้างนบีพูดนบีบอกถูกสอบจริงไหมว่านบีพูดจริงไหมสอบอะไรสอบสายรายงานสอบผู้รายงานสอบเนื้อหาคำรายงานเพราะงั้นพอสอบแล้วตรวจสอบแล้วว่าอ๋อนบีพูดจริงๆให้สถานะว่าอ๋อนี่ซอฮีหะหรือในระดับฮะซันใช้เป็นหลักฐานศาสนาได้ไอ้ที่ไม่มั่นใจเอากองไว้เขาเรียกว่าหะดีษดออีฟหรือไอ้ที่ตรวจสอบแล้วมันเท็จเลยอ่ะนบีไม่ได้พูดแอบอ้างว่านบีพูดอ๋อนั่นเมาดัวอ๋อนั่นหะดีษเกเพราะฉะนั้นหลักฐานของศาสนาเรื่องราวของอิสลามอันบริสุทธิ์ถามว่าณปัจจุบันมีไหมมีไหมเหลือไหมเหลือกุรอานมีไหมมีเหมือนเดิมหะดีษของท่านนบีล่ะก็มีเหมือนเดิมแต่ง่ายกว่าเมื่อก่อนเพราะอัลกุรอานถูกรวมเป็นเล่มไม่ได้กระจาย114ซูเราะห์ 6,600 กว่าอายะห์อยู่ในบ้านเรามีหนำซ้ำนี่ณปัจจุบันยังมีฉบับแปลไทยเมื่อก่อนนี่อ่านกันอย่างเดียวแต่วันนี้สามารถดูความหมายได้งั้นไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราง่ายได้สะดวกสบายในการเรียนรู้ศาสนาเอ้ามีหะดีษอยากจะรู้นบีพูดนบีทำนะเอาไปดูในตำราบันทึกหะดีษซอฮีหะบุคอรีซอฮีหะมุสลิมอบีดาวูดติรมิซีนะซาอีอิบนุมาจาในตำราบันทึกหะดีษเยอะแยะเอาไปดูพอถามไปดูนี่วันนี้ไปดูกุรอานก็เห็นแต่อักษรกุรอานไปดูหะดีษก็เห็นอักษรของหะดีษกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเราเห็นตัวอักษรถามว่ากุรอานและหะดีษณปัจจุบันเหลือแต่ตัวอักษรเท่านั้นใช่ไหมแล้วคนยุคเรานี่ต้องไปตีความกันเองเอากุรอานไปตีความกันเองเอาหะดีษไปตีความกันเองถ้าเราอยู่ในสภาพอย่างนี้สังคมของเราเละเหมือนอย่างที่เละอยู่ณปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีกลุ่มไหนไม่เอากุรอานเอาไหมเอามุสลิมกลุ่มไหนไม่เอาหะดีษเอาไหมเอาแล้วทำไมมันเกิดปัญหาอย่างนี้ล่ะก็นั่นแหละเอากุรอานแล้วก็เข้าใจกันไปคนละทางเห็นไหมเอาหะดีษแล้วก็เข้าใจกันไปคนละทางแล้วจะทำยังไงอ่ะที่จะยึดกุรอานและยึดหะดีษให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทำยังไงไปดูอ่ะซอฮาบะห์เขาทำไงซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลารู้เวลาได้ยินคำสั่งอัลลอฮ์สั่งยังไงนบีสั่งไงซะมีอานาวะอัตอนาได้ยินได้ฟังพร้อมน้อมรับปฏิบัติตามบางเรื่องไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรแม้ซอฮาบะห์ไม่เหมือนเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ทำแล้วจะได้อะไรแล้วก็ทำไมแล้วก็ทำแล้วมันจะมีผลยังไงพวกเราบางคนต้องรู้เหตุรู้ผลก่อนถึงจะทำใช่ไหมบางคนนะแต่ซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นไหมไม่ซอฮาบะห์พอรู้ว่าคำสั่งตกซามีอานาวะอัตอนาน้อมรับปฏิบัติเราได้ยินแล้วเราพร้อมที่จะน้อมรับปฏิบัติตามนั่นคือซอฮาบะห์เพราะงั้นจุดยืนของซอฮาบะห์เนี่ยมันจึงเป็นมันฮัจมันฮัจแปลว่าอะไรมันฮัจแปลว่าแนวทางวิถีทางในการยึดถือคำสั่งของศาสนาก็คือให้เอาคำสั่งเหนือปัญญาเอาคำสั่งยืนพื้นไม่ใช่เอาปัญญายืนพื้นเพราะบางครั้งนี่เรากลับขั้วกันเราถือตัวบทหลักฐานศาสนาใช่เอากุรอานอะฮะดีษแต่ถามว่าเอากุรอานหะดีษนำหรือเอาปัญญานำเพราะมีคนบางกลุ่มเอาปัญญานำแล้วไปหากุรอานหะดีษตามเหมือนอย่างกลุ่มในพวกใช้ทัศนะทั้งหลายอ่ะอย่างเช่นกลุ่มคอวาริชเนี่ยเวลาอย่างงี้กลุ่มไหนกลุ่มมันหลายกลุ่มเยอะแยะตะเปะไก่กลุ่มคอวาริชกลุ่มมุอ์ตะซิละกลุ่มไหนล่ะกลุ่มมุอ์ตะซิละกลุ่มคอวาริชกลุ่มอะไรพี่น้องฟังชื่อผ่านมั้ยเป็นแค่ยกตัวอย่างให้ฟัง
ที่เอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งแล้วไปเสาะหากุรอานฮะดีษมาตามกลุ่มควาริชผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นในเรื่องของกะบาเอรกะบาเอรแปลว่าการทำบาปใหญ่คนที่ทำบาปใหญ่เนี่ยบั้นปลายของคนทำอย่างเงี้ยทำบาปใหญ่จะไปไหนไปไหนกลุ่มควาริชบอกนรกอย่างเดียวสินรกทำบาปใหญ่ก็นรกอย่างเดียวสิแล้วกลุ่มมุรยาล่ะกลุ่มมุรยามีลาอิลาฮิลลอฮ์พอบาปใหญ่บาปเล็กกูไม่สนคนละสุดขั้วเลยกลุ่มมุรยาแล้วกลุ่มมอตาซิลาล่ะกลุ่มมอตาซิลาบอกว่าเอ้ยไม่ไปทั้งสวรรค์ไม่ไปทั้งนรกอยู่สภาพกึ่งกลางระหว่างสวรรค์กับนรกแล้วตกลงแล้วตกลงเอาไงกันเนี่ยฮะแล้วอาลีซุนนะวันยามาอะล่ะเอาไงอาลีซุนนะวันยามาเพราะงั้นในเรื่องเดียวเนี่ยมันมีการใช้ตัวบทหลักฐานนำกับเรื่องเดียวที่เอาปัญญานำเพราะเอาปัญญานำมันแตกกลุ่มแต่ในกลุ่มอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์บอกว่าแม้ว่าจะทำซินาจะลักขโมยดื่มน้ำเมาอะไรก็แล้วแต่เตาบัตตัวซะแล้วก็เป็นมุมินได้ทำไมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายซนีอัซซานีฮีนยซนีฟะฮุวะมุมินคนที่ทำซินาในขณะเขาทำซินาเขาไม่ใช่มุมินแปลว่าไอ้เขายังไม่ละเลิกจากไอ้ลามกจกกระเปรตนะเป็นมุมินไม่ได้แต่เขาละเลิกเขาตอบัตตัวละเลิกแล้วตอบัตตัวแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ววันนี้เป็นมุมินได้มั้ยเป็นมุมินได้เอ้าลายชิรุชชาริบุลคอมระคนที่ดื่มน้ำเมาไอ้ตอนยังเมาแอๆอยู่นะไม่ใช่มุมินไม่ใช่ตกมุรตัดไม่ตกมุรตัดแต่ไม่ได้เป็นมุมินเป็นแค่มุสลิมอาซีวันนี้ละเลิกแล้วถามว่าแล้ววันนี้เป็นมุมินได้ไหมได้แล้วยัสริกุซาเรคนที่ลักขโมยไอตอนที่ลักขโมยจี้งัดปล้นนะไม่ให้มุมินวันนี้ตอบัตตัวละเลิกแล้วเป็นมุมินนะเป็นมุมินได้ถ้าบ้านปลายสุดท้ายเขาเสียชีวิตในสถานะมุมินอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะอะไรอัลอามาลูบิลคอวาทีมงานน่ะไปดูม้วนจบเพราะงั้นในชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผ่านมาจะชั่วจะเลวสักแค่ไหนก็ตามเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปจนกว่าอายันจะมาถึงครองสถานะของการเป็นมุมินของการเป็นบ่าวผู้ศรัทธาให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เห็นไหมเพราะงั้นไอการตอบในแต่ละแนวคิดของคนแต่ละกลุ่มอย่างมอตาซิลาบอกไม่ไปทั้งสวรรค์ไม่ไปทั้งนรกอยู่กึ่งกลางระหว่างสวรรค์นรกมุรยิอาบอกในสวรรค์อย่างเดียวมีลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วควาริชบอกตกนรกถาวรอ้าวแล้วนี่เพราะในเรื่องหนึ่งถ้าเอาปัญญานำมันจะเกิดความหลากหลายเพราะงั้นไอ้ที่แตกกันแต่ละกลุ่มไม่ใช่แตกเพราะคำสอนของศาสนาแต่แตกเพราะปัญญาเพราะงั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ท่านนบีประกาศอินนัลลซีนฟัรกูดีนะฮุมแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาแยกศาสนาของพวกเขาออกไปอัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศอิสลามเป็นอย่างนี้ทางเดียวและทางตรงแต่มีคนบางกลุ่มแยกออกไปได้ยังไงอ่ะเพราะศาสนาให้แยกหลักฐานของศาสนาบอกให้แยกไม่ใช่อัลลอฮ์ให้อิสลามมาประกาศอัลลอฮ์ให้นบีประกาศอิสลามทางเดียวแล้วก็ทางตรงแต่ที่แยกออกไปเพราะความคิดเพราะปัญญาพอแยกออกไปแล้วว่ากานูเชียอันกลายเป็นกลุ่มกลายเป็นกวนกลายเป็นก๊กเมื่อนที่เกิดอยู่พวกนี้มีกลุ่มมีกวนมีก๊กหลายก๊กเลยนะล้วนแล้วแต่เกิดจากปัญญาทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีลัสตามินฮุมฟีชัยเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาทำไมอ่ะเพราะมุฮัมมัดประกาศอิสลามด้วยวาฮีแต่คนพวกนั้นพูดอิสลามด้วยปัญญาปัญญานำแล้วเอาวะฮีตามแต่มุฮัมมัดล่ะมุฮัมมัดเอาวะฮีนำและเอาปัญญาตามซอฮาบะห์ของนบีก็อย่างนี้แหละเอาตัวบทนำเอาวะฮีนำและเอาปัญญาตามเพราะงั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าลายุมีนุอะฮาดุกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อีมานฮัตตาอัยยากูนะฮาวาฮูตะบะอัลลิมาจิตูบิฮิจนกว่าอารมณ์ของเขา
จะตามในสิ่งที่ฉันนำมาเพราะงั้นวันนี้เราอยากเป็นกลุ่มชนที่รอดปลอดภัยทำไงเอาปัญญาของเราที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเอาไปศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ตามไม่ใช่เอาปัญญาไปเติมไปต่อไปต้านไปแต่งเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่ศึกษาให้เข้าใจแล้วตามอัลลอฮ์ว่างี้นบีว่างี้จ้ะเหมือนอย่างที่ซอฮาบะห์เขาได้ยึดถือปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นแนวทางตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีตาบีอีนไล่เรื่อยมาจนกระทั่งบรรดาอุลามะมารวมไว้เป็นกฎเกณฑ์เนี่ยเป็นกฎเป็นกออีดะเป็นกฎเพราะงั้นใครจะพูดเรื่องศาสนาอะไรก็แล้วแต่ใครจะวิจารณ์เรื่องศาสนาอะไรก็แล้วแต่กฎว่าไงมามินอะฮัดินอิลลายุคซุเอายัตรกุมินกอลิฮิไม่มีใครมนุษย์หน้าไหนก็ตามที่คำพูดของเขาจะเอาก็ได้จะทิ้งก็ได้ไกรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของคนน่ะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่คำพูดนบีเป็นงั้นมั้ยเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่มั้ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะนบีสอนอิสลามด้วยวะฮีแต่ไอคนอื่นที่พูดล่ะด้วยวะฮีของอัลลอฮ์ไหมไม่ใช่เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าพูดแล้วไม่ตรงกับนบีทำไงเอาไงไม่เอาสิหรือคำพูดใครก็ตามที่ไม่ตรงกับซอฮาบะห์ลูกศิษย์นบีเอาทำไงหรือว่าคนปัจจุบันนี้อาเลมกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเอาไงเอาใครเอาซอฮาบะห์กองไว้ปัญหาว่าเอ้าเราทันนบีเราทันซอฮาบะห์เหรอเฮ้ยอบูฮุรอยเราะห์มาเดินอยู่กับเราเลยเนี่ยไม่ใช่เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะเรารู้ได้ไงบางคนอ้างอิหม่ามชาฟิอีเอ็งก็ไม่ทันอิหม่ามชาฟิอีเว้ยอิหม่ามชาฟิอีเกิดปีที่150ตายปีที่204ทั้งอิหม่ามชาฟิอีมาลิกีฮัมบะลีเราน่ะไม่ทันใครสักคนนึงเราไม่ทันนบีไม่ทันซอฮาบะห์ไม่ทันมัซฮับเจ้าของมัซฮับไม่ทันใครสักคนนึงอะไรปัญหาแล้วเราจะเอาอิสลามยังไงอย่างที่ผมบอกในตอนต้นน่ะความบริสุทธิ์ของอิสลามถูกถ่ายทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ณปัจจุบันนี้ยังมีผู้ที่รักษาความบริสุทธิ์ของอิสลามไว้ยืนยันนะทำไมก่อนนบียืนยันแล้วเราจะไม่ยืนยันตามนบีได้ยังไงล่ะนบีบอกลาตาซาลูตาอิฟาตุนมินอุมมาตีกาวามะทันอาลาอัมริดีนินละจะยังคงมีอุมมาของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งดำรงมั่นไว้รักษาไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์มีจนกระทั่งนู่นแหละนบีบอกฮัตตายาตียาอัมรุลลอฮ์จนกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์จะมาถึงหมายความว่าจนกว่าวันกิยามะห์จะมาถึงไม่ใช่บริสุทธิ์จนแท้ถึงณวันนี้ว่าต่อไปไม่มีละมีตราบจนกิยามะห์นั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะไปเอาตรงไหนเพราะแต่ละกลุ่มต่างก็อ้างว่ากูถูกมึงแหละผิดมึงถูกกูแหละผิดบางครั้งก็มีคำพูดที่สร้างวาทกรรมยกนำตัวเองแล้วโจมตีคนอื่นใช่ไหมเหมือนอย่างกับบางคนนี่เขียนภาพเขียนภาพคำว่าวะฮาบีให้เป็นลัทธิใหม่ศาสนาใหม่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวโอ้ได้ยินไม่เอาสิเพราะศาสนาใหม่ลัทธิใหม่นี่ตกอิสลามพาออกจากอิสลามไม่เอาสิชาวบ้านชาวเมืองไม่รู้เรื่องก็ไปกลัวไอ้ผีวะฮาบีตัวเนี้ยไอ้กรมมุดอกรมตัวอะไรเขานะคณะใหม่ไอ้พวกวะฮาบีไอ้พวกหัวข้ออะไรนะ40นะวะฮาบี 4.0 ซุนนะสลับวะฮาบี 4.0 อะไรคือเราจะเรียกตัวเราเองว่าซุนนะว่าคณะใหม่ว่าวะฮาบีว่าสลับจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ซ้อที่เราเรียกหรือใครจะเรียกเรามันก็ไม่ซ้อที่ชาวบ้านเขาเรียกแล้วมันซ้อที่ไหนตรงกับที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศไหมมันซ้อตรงนู้นไม่ใช่ซ้อที่
พราะงั้นเราดูสิบางคนนี่ตั้งชื่อโอ้โหรอดแล้วเลวเลยชื่อรอดยังไงตอรีกอตุลลอได้ยินชื่อนี่รอดเลยนะอาจารย์ยูซุฟนะเมื่อกี้แซวผมจังเลยน่ะตอรีกอตุลลอรอดเลยมั้ยตอรีกอแปลว่าอะไรทางทางของใครทางของอัลลอฮ์หรือทางไปสู่อัลลอฮ์เพราะงั้นตอรีกอตุลลอที่โอ้โหตอริกัตนี่รอดแล้วนั่นชื่อถามว่ามันจะรอดเพราะชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปติดเหมือนอย่างกับนั้นจะไปเกณฑ์ทหารเนี่ยถากรอดไปถุนบ้านไปด้วยมันจะได้รอดเพราะชื่อมันรอดอย่างนั้นไหมวันนี้จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะชื่อรอดเนี่ยชื่อทางรอดมันเลยรอดเพราะงั้นใครจะเรียกอย่างชนิดที่ตัวอะไรนะเขียนภาพสร้างผีให้ชาวบ้านเขาตื่นกลัวหรืออะไรอย่าไปสนเลยอย่าไปสนใครมันจะเรียกคณะใหม่คณะเก่าก็ปัญหาก็คือเราเนี่ยตรงกับที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศไหมถ้าวันนี้เรายึดอย่างที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศแล้วไม่ถูกมันเลิกเป็นมุสลิมเลยจะไปตามใครอีกแล้วก็อัลลอฮ์ว่างี้นบีว่างี้แล้วไม่ถูกแล้วจะไปตามใครอิสลามอ่ะว่าสิก็เรียนรู้แล้วนี่ถูกถ่ายทอดมาจากนั้นจะเรื่อยๆมาบันทึกไว้ก็อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เอานบีบอกงี้แต่ไม่ถูกเว้ย อัลลอฮ์ว่านบีว่าไม่ถูกนี่เป็นไปไม่ได้นอกจากมึงเข้าใจไม่ถูกเพราะความเข้าใจนี่แหละมันจึงทำให้ต่างไม่ใช่ต่างเพราะอัลลอฮ์เพราะนบีแต่เพราะความเข้าใจของคนยุคหลังที่มีต่อตัวบทมันจึงต่างแต่นี้ไอ้เรื่องของปัญญาปัญญาของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้มานะขอบคุณอัลลอฮ์ให้มาเพื่อศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่ศาสนานี้จะถูกแก้ด้วยปัญญาไม่ได้เป็นหลักนะเป็นกออีดะอีกข้อหนึ่งเป็นกออีดะอีกข้อหนึ่งนี่ยังไงอ่ะด้วยกับคำของท่านอาลีอิบเนอบีตอเลบอาลีอิบเนอบีตอเลบเนี่ยถูกถามเรื่องการเช็ดบนรองเท้าโคฟเวลาอาบน้ำละหมาดนบีจะลูบไปบนโคฟโดยท่านไม่ได้ถอดโคฟโคฟคืออะไรโคฟคือจะเป็นถุงเท้าจะเป็นรองเท้าจะเป็นหนังจะเป็นไนลอนจะเป็นผ้าหรืออะไรที่เวลาสวมไปแล้วมันหุ้มข้อเท้าขึ้นมาไอ้ตอนใส่โคฟเนี่ยเท้าสะอาดอยู่เวลาอาบน้ำละหมาดนบีก็ไม่ได้ถอดโคฟนบีเช็ดไปบนโคฟเลยเพราะข่าวแพร่กระจายไปในนครมาดีนะผู้คนก็อยากรู้จริงไหมนบีอาบน้ำละหมาดไม่ได้ล้างเท้าเช็ดบนโคฟจริงไหมไปถามท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกนู่นอะไรกับอับดุตตุราบไปถามไอ้เจ้าฝุ่นอาลีอิบนีอบีตอเลบไปถามเถอะเพราะอาลีร่วมเดินทางกับนบีบ่อยครั้งพอผู้คนไปถามอาลีดีท่านอาลีว่าไงท่านอาลียังไม่ตอบทันทีนะอาลีบอกว่าถ้าศาสนามันใช่นี่ถ้าศาสนามันใช้ปัญญาเวลาที่จะเช็ดโคฟเช็ดที่ไหนต้องเช็ดด้านล่างสิเพราะข้างล่างมันเดินเหยียบย่ำมันเปื้อนข้างล่างเพราะงั้นเวลาจะเช็ดต้องเช็ดข้างล่างแต่ไม่ใช่เพราะศาสนาไม่ได้ใช้ไอ้นี้ศาสนาไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ศาสนาคือการปฏิบัติตามอาลีก็บอกรอไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะลากะซาฉันเคยเห็นนบีทำอย่างนี้เช็ดไปข้างบนเพราะงั้นเมื่อศาสนาให้เช็ดข้างบนคือข้างบนไม่ต้องไปแก้ศาสนาด้วยปัญญาเช็ดข้างล่างว่าข้างล่างมันเปื้อนว่าไม่ใช่ศาสนาคือการทำตามจึงได้เป็นกฎว่าศาสนานี้ข้อบัญญัติของศาสนาหลักฐานของศาสนาจะไม่ถูกแก้ไขด้วยความคิดปัญญาของใครหรือแม้กระทั่งยุมฮูรยุมฮูรอุลามะเรื่องที่ศาสนาบอกว่าวาญิบยุมฮูรจะมาบอกเป็นซุนนะห์ก็ไม่ได้นะเรื่องที่ศาสนาบอกฮารามยุมฮูรจะมาบอกเป็นมักรูห์ก็ไม่ได้นะต้องรักษาคำสอนของศาสนาเพราะศาสนานี่มีข้อใช้ข้อห้ามและข้อผ่อนปรนอยู่แล้วในตัวเอาละทำสุดความสามารถไอ้ที่ไม่สามารถศาสนาก็ไม่ได้บังคับหรือไอ้ที่มันอยู่ในสภาวะดอรูรอถึงขั้นจะเป็นจะตายเอา
ไอ้ของฮารามมันก็กลายเป็นของฮาลาลโดยอัตโนมัติศาสนามันมีข้อใช้ข้อห้ามและข้อยืดหยุ่นภายในตัวอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องของศาสนาต้องว่าไปตามตัวบทหลักฐานเอาตัวบทหลักฐานนำไม่ใช่เอาปัญญานำปัญหาก็คือแล้วระดับชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยนะไอ้จะไปแปลกุรอานเนี่ยแปลไงอ่ะอ่านก็ยังไม่คล่องอาจจะไปแปลหะดีษแปลไงอ่ะภาษาอาหรับก็ไม่รู้สักตวงแปลไงสังคมของเราอยู่ในสภาวะที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้รู้ครูอาจารย์ใกล้ใครบางคนก็แค่อิหม่ามในมูเกมอิหม่ามว่าไงอิหม่ามพยักหน้าเดินกลับบ้านอิหม่ามว่าอย่างนี้เว้ยยังมอบความไว้วางใจให้ผู้รู้ครูอาจารย์ใช่ไหมอ๋อเนี่ยฟังครูบาอาจารย์กันนะอาจารย์คนนี้ก็สอนอาจารย์คนนี้ก็สอนนะเอ้ยถ้าสอนตรงกันไม่มีปัญหาแต่ปัญหาว่าและอาจารย์สอนไม่ตรงกันเอาไงเมื่อก่อนเราบอกว่าเฮ้ยซุนนะกับบิดอะห์สอนไม่ตรงกันวันนี้คนที่ประกาศซุนนะกับซุนนะก็ดันไม่ตรงกันแล้วกูเอาไงวะเนี่ยวะเฮ้ยฮะเอาไงไม่เอายังไงเลยถ้าเรารู้หลักถ้าเราเข้าใจหลักข้างบนที่เขียนไว้เนี่ยคือข้อความจากกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟัสอาลูอะห์ละซิกริอิงกุนตุมลาตะอาลามูนพวกเจ้าทั้งหลายจงฟัสอาลูแปลว่าอะไรถามพวกเจ้าทั้งหลายจงถามแต่แปลกนะบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายมีบางคนเอาอายะห์กุรอานอายะห์ข้อความเนี้ยเอาไปเป็นหลักฐานเรื่องตามถามกับตามนี่มันเหมือนกันมั้ยศาสนาบอกให้ถามหรือให้ตามถามหรือตามถามฟัสอาลูพวกเจ้าทั้งหลายจงถามค่ะฟัสอาลูอะห์ละซิกริคนที่คงแกเรียนน่ะคนที่คงแกเรียนน่ะอิงกุนตุมลาตะอะลามูนถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้คือให้ไปถามคนรู้ให้ไปถามคนรู้แล้วเอาได้เลยไหมถามแล้วนี่ก็ถามแล้วอ่ะถามแล้วแล้วเอาได้เลยไหมถ้าเขาตอบเหมือนกันก็ไม่ได้เป็นไรสินี่มันตอบไม่เหมือนกันมันตอบไม่เหมือนกันจะทำไงศาสนาเราทำไงเอาหลักฐานหรือเอาคำคนเพราะงั้นบรรดาผู้ที่ตอบคำถามตั้งแต่ระดับโน่นไร่เรื่อยมาแต่ระดับมัธยมจนถึงปัจจุบันใครจะตอบเรื่องใดก็แล้วแต่ต้องอิงหลักฐานเพราะงั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาไม่ได้ยึดคำคนยึดอะไรยึดหลักฐานเพราะงั้นคำฟัตวานี่ไม่ใช่หลักฐานพี่น้องจำไว้เพราะบางคนนี่ไปดูอุลามะเขาฟัตวาอุลามะเขาฟัตวาเอาฟัตวาเป็นหลักฐานนี่เลอะละเลอะเลอะพอเรียนศาสนาแทนที่จะยึดหลักฐานยึดฟัตวาเอ้าแล้วฟัตวากับหลักฐานไม่เหมือนกันเลยฟัตวาก็คือคำตอบคำวินิจฉัยในปัญหาหนึ่งหนึ่งซึ่งแต่ละฟัตวาอาจจะอ้างหลักฐานหรือไม่อ้างหลักฐานไหนแต่ปัญหาก็คือไม่ใช่เอาฟัตวาแต่พิจารณาหลักฐานที่เขาใช้ในการฟัตวาว่าเอาตัวบทอะไรมาเป็นหลักฐานอย่างนี้แหละที่บรรดามัซฮับเขาเรียกร้องเขาเรียกให้ไปพิจารณาหลักฐานให้ยึดหลักฐานไม่ใช่เอาฟัตวาของเขาเป็นหลักฐานซะเองแต่คนในปัจจุบันนี่มันคลั่งฟัตวาไงมันฮะเอาฟัตวามาเทียบเท่ากุรอานและหะดีษยังไงฟัตวานะคือคำคนนะหลักฐานของศาสนาคือกุรอานและหะดีษบนความเข้าใจของซะลาฟุสซอลเลห์นี่คือกฎอีกข้อนึงนะนี่ผมพูดกฎไปหลายข้อแล้วนะคือกุรอานและหะดีษไม่ใช่จะไปเข้าใจกันเองนะซะลาฟุสซอลเลห์นูตะกะบรรดาซอฮาบะห์ตาบีนตาบีนตาบีนเขาเข้าใจกันยังไงวันนี้ยึดศาสนาคือยึดหลักฐานแต่บางคนอุลามาฟัตวาแล้วพอเลยแต่หลักฐานเป็นไงกูไม่รู้เท่ากับเอาฟัตวามาเทียบเท่ากุรอานและหะดีษเห็นไหมมันเริ่มเพี้ยนอย่างเงี้ยมันเริ่มเพี้ยนอย่างเงี้ยบางคนบอกกิบาตว่าเลวเอ้ยถามเอากิบาตไปเทียบนบีไงวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะกีบาตไม่กีบาตจะอุลามะอาวุโสไม่อาวุโสจะเอามาเทียบยึดติดนบีได้ไหมเทียบนบีได้ไหม
ไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปยึดติดผูกขาดอยู่กับอุลามะคนหนึ่งคนใดก็ไม่ต่างกับชีอะห์ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเองนะชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกเนี่ยอาลีซุนนะห์ของเราเนี่ยอบูบักอุมารอุสมานอาลีอบีฮุรอยรออุบัยดะห์อิบนุจัรรออบีซาอิดอัลคุดรีหรือใครต่อใครบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นเรือนแสนนั่นแหละแต่จัดลำดับสถานะใครสำคัญใครอะไรเขามีตบกอนะมีลำดับซอฮาบะห์อบูซอรุ่นไหน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 แต่เรายอมรับซอฮาบะห์ของท่านนบีทุกคนแต่ถ้าไปผูกขาดยึดติดอยู่กับซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดนั่นคือชีอะห์เพราะไหมเพราะชีอะห์นี่อบูบักกูไม่เอาอุมัรไม่เอาอุสมานไม่เอากูเอาอาลีเห็นไหมเพราะงั้นวันนี้ถ้าเราเอาอุลามะและผูกขาดอยู่กับอุลามะคนหนึ่งคนใดเรากับชีอะห์น่ะนะหนีกันไหมเพราะชีอะห์เอาซอฮาบะห์คนเดียววันนี้กูก็เอาอุลามะคนนี้คนเดียวแล้วกูผูกขาดกูเลยไหมเพราะงั้นมันไม่ใช่ผูกขาดอยู่กับอุลามะหรือฟัตวาของเขาแต่มันขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เขานำมาอ้างให้ดูหลักฐานเพราะงั้นกีบาตไหนจะฟัตวาก็แล้วแต่เอาอะไรเป็นหลักฐานใช่ไหมเอาเช็คไหนจะฟัตวาเอาอะไรเป็นหลักฐานความถูกต้องของศาสนาไม่ได้อยู่ที่เช็คว่าอยู่ที่กีบาตว่าอยู่ที่ฟัตวาความถูกต้องของศาสนาอยู่ที่กุรอานและหะดีษบนความเข้าใจของเราซอฮาบะห์และลูกศิษย์ซอฮาบะห์ด้วยมั้ยตอนนี้ถ้าในกรณีที่ซอฮาบะห์เข้าใจไม่ตรงกันทำไงเอ้ามีด้วยหรือมีด้วยหรือซอฮาบะห์เข้าใจไม่ตรงกันมีแล้วซอฮาบะห์ก็มีความรู้ไม่เท่ากันเฮ้ยพูดได้ยังไงอ่ะให้ดูถูกซอฮาบะห์ป่ะไม่ใช่อ่ะเพราะเวลานบีพูดสิ่งใดก็ตามไม่ได้แปลว่าซอฮาบะห์แสนกว่าคนได้ยินเหมือนกันทุกคนไม่ใช่บางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินบางคนรู้บางคนไม่รู้เพราะงั้นซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยจึงมีปราชญ์ในกลุ่มซอฮาบะห์ที่มีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปเอาซอฮาบะห์ถ้าบอกว่าซอฮาบะห์ที่มีความชำนาญการในเรื่องฮาลาลฮารอมถ้าใครอ๋อก็ต้องนุ่นมูอาซบินจาบันอาลีอิบนีอบีตอเลบเอาซอฮาบะห์ของนบีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอธิบายอัลกุรอานเป็นใครอ๋อก็ต้องนึกถึงอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสเอาซอฮาบะห์ของนบีที่รู้ในเรื่องมรดกเนี่ยก็ว่าเอาใครซอฮาบะห์ของนบีก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปและก็จะรู้ตัวบทที่ได้จากนบีไม่ตรงกันไม่เท่ากันเหมือนอย่างไรเนี่ยอับดุลลาห์อิบนีอับบาสแกฟัตวาว่านิกะห์มุตอานฮาลาลนี่ถ้าคนไม่รู้เรื่องแล้วไปเปิดตำราดูโอ้นิกะห์มุตอานฮาลาลเว้ยนี่ถูกใจวัยรุ่นเลยแหมอะไรนิกะห์มุตอานถูกใจคนบนเวทีบางคนต้องวงเล็บ อาจารย์ยูซุฟแกแย่มากว่าถูกใจคนบนเวทีต้องบางคนเนี่ยนั่นนิกะห์มุตอานฮาลาลเพราะแกไม่รู้ถึงคำห้ามของนบีอาลีอิบนอบีตอเลบก็เลยจะไปบอกนบีห้ามแล้วนบีห้ามแล้วนู่นเมื่อสงครามคอยบัตนบีประกาศห้ามแล้วเห็นไหมเพราะงั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีมัสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนรู้แล้วก็บางคนไม่รู้ตอนนี้ในบางเรื่องความเข้าใจในตัวบทที่มีต่อคำพูดคำสั่งของนบีซอฮาบะห์บางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องนะแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยในกรณีที่ซอฮาบะห์เข้าใจต่างกันเราอย่าเอ่ยปากที่ไปตำหนิซอฮาบะห์คนนั้นผิดซอฮาบะห์คนนี้ถูกซอฮาบะห์คนนั้นไม่รู้เรื่องซอฮาบะห์อย่าเผลอเพราะบางครั้งเนี่ยไอการที่เราคนยุคเรามาโต้เถียงเนี่ยใส่กันไปใส่กันมาไม่โดนใครหรือไปโดนซอฮาบะห์นู่นเห็นไหมเพราะบางเรื่องมันเป็นปัญหาที่มีมุมมองต่างกันมาตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์แล้วมองต่างยังมองต่างตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์แล้วยกตัวอย่างเช่นเวลาเป็นมะมูมแล้วได้ยินอิหม่ามอ่านอั้นฮัมคนที่เป็นมะมูมนี่ต้องอ่านอั้นฮัมด้วยไหมต้องอ่านไหมเอาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกต้องอ่านสิเพราะนบีบอกลาซอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบไม่ถือเป็นการละหมาด
ถ้าไม่อ่านอันฮัมมันละหมาดไม่ซอแต่ซอฮาบะอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ต้องทำไมอ่ะเพราะกิรออะตุลอิมามฟะฮุวะกิรออะตุลมะอ์มูมการอ่านของอิมามก็การอ่านของมะอ์มูมนั่นแหละเพราะงั้นเมื่อได้ยินอิมามอ่านหน้าที่ต้องฟังเพราะอัลเลาะห์บอกอิซากุรอัลกุรอานฟะอิซากุรอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูวันซิตูละอัลละกุมตุรฮามูนเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านจงนิ่งแล้วก็จงฟังเอาๆเห็นมั้ยซอฮาบะของนบีก็มีความเข้าใจต่างกันเพราะงั้นวันนี้เราต้องรู้ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหาความเข้าใจต่างกันในระดับซอฮาบะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วจะยึดเอาหรือจะยึดอย่างงี้เอานั่นคือในระดับซอฮาบะแล้วในระดับรองลงมานะมันมีปัญหาอะไรยังไงแล้วเราจะวางตัวยังไงต่อปัญหานี่จะวางตัวไงผมนี่พยายามที่จะบอกให้ฟังว่าปัญหาแต่ละปัญหานี่มันไม่เหมือนกันนะพูดจนคอแหบคอแห้งนะเนี่ยคอจะแตกอยู่แล้วอ่ะบอกปัญหาแต่ละชนิดนะมันไม่เหมือนกันเราพูดแล้วคอจะแห้งอยู่แล้วแต่ไม่รู้มันหูแตกขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ได้ยินกันนะไงอ่ะเพราะปัญหาบางเรื่องมันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาเห็นต่างและปัญหาบางเรื่องมันเป็นปัญหาขัดแย้งเอาเห็นต่างกับขัดแย้งไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนนี่อย่างนี้เรามันต้องเรียนถ้ายังไม่รู้ยังแยกจำแนกชนิดปัญหาไม่เป็นเลยอย่าฟัตวาให้ชมันเลอะเทอะเพราะระดับของปัญหาบั้นปลายของปัญหามันไม่เหมือนกันถ้าปัญหาเห็นต่างเอาอย่างเช่นปัญหาเห็นต่างอย่างเช่นยกมือตักเบียร์เอายกแค่บาซอมั้ยเอาซอฮาดิสในสุเรียมุสลิมฮัตตามังกีบัยฮีนบียกมือตักเบียร์แค่บาหรือฟูรูเอาซุนัยฮีขนานกับใบหูเอาอะไรไงต่างไหมเนี่ยยกมือตักเบียร์เหมือนกันแต่ต่างระดับอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญหาเอ็นต่างตานาวะนี่ว่างั้นจะเอาบาหรือจะเอาหูเอาเฮ้นี่เขาเรียกปัญหาเห็นต่างเข้าใจไหมเนี่ยแล้วมาตีกันเรื่องอย่างนี้เปล่าวะหรือเวลาอ่านอัตยานี่บางคนเอาฮะดีษของนบีฟะอาชารนบีชี้หรือบางรายงานบอกฟะตะฮัรกะนบีกระดิกแล้วมาตีกันไหมอีกคนหนึ่งชี้อีกคนกระดิกละหมาดเสร็จแล้วแม่งตีกันในสุเราะห์งี้ไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปัญหาเห็นต่างที่มันมีหลักฐานหรือเวลาอัลลอฮฺอักบัตจะอ่านดูอาอิสตะจะอ่านอัลลอฮฺอักบัตกะบีรอเอานี่หรือจะอ่านวัดยะตูเอาดิหรือจะอ่านอัลลอฮ์มาบาอิดใบเนียมาบาก็เอาดิเป็นไรไหมล่ะนี่มันต่างกันตัวบทหลักฐานที่นบีสอนไว้ไม่ได้มีปัญหาอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจนะปัญหาเห็นต่างกับปัญหาขัดแย้งผมไม่ต้องว่ามันไม่เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ทุกปัญหามันมีอยู่ชนิดเดียวหมดเลยปัญหาเห็นต่างปัญหาเห็นต่างกูพูดเป็นอย่างเดียวละปัญหาเห็นต่างปัญหาขัดแย้งกูก็เห็นต่างปัญหากูก็เห็นต่างมันอะไรของมันวันนี้เพราะงั้นมันเลยเกิดความวุ่นวายถามชาวบ้านวุ่นวายไหมมันวุ่นวายชาวบ้านวุ่นวายไหมว่าโต๊ะครูมันวุ่นวายเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยมันสับสนมันงงอะไรไอ้คนรู้ก็ไม่พูดเว้ยกูไม่พูดนะเดี๋ยวกูโดนด่าก็เลยปล่อยให้คนที่ไม่รู้เนี่ยคนสาชรู้เนี่ยมาพูดกันเลอะเทอะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมพอดีกว่าเดี๋ยวยาวไปแล้วเลยมันปัญหามันเกิดอย่างนี้เพราะงั้นให้พี่น้องศึกษาให้เข้าใจอย่าไปวางใจอยู่กับผู้รู้ครูอาจารย์คนไหนหรืออุลามะคนใดเพราะศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนนะขึ้นอยู่กับวะฮีของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับหลักฐานเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจว่าโอ้หลักฐานอย่างงี้มั่นใจในหลักฐานแล้วยึดตรงนั้นยึดหลักฐานอาจารย์อับดุลลาห์เชิญบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับกับสาระความรู้นะครับที่เต็มที่เลยนะครับในค่ำคืนนี้ถูกใจฮะจีสวงเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวจัดบรรยายเที่ยวหน้าเชิญอาจารย์ฟาริดเป็นวิทยากรนะครับ
นะครับเดี๋ยวผมพามาให้อ๋อมาเลยที่สูงมา นะครับก็คงไม่ต้องสรุปอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเด็กพอสมควรแล้วนะครับเราเหลือวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะครับคงมอบเวลาตัวนี้ให้กับท่านอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลเลห์เลยนะครับเรียนเชิญอาจารย์มุบารอกครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุมมามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านประธานจัดงานประธานพิธีอาจารย์ฟารีดอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟผู้ร่วมอภิปรายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ผมถือว่ามาร่วมไม่ให้เสียวงเท่านั้นแหละนะสุขภาพก็เป็นที่รู้กันอาจารย์ยูซุฟไม่รู้อาจารย์ฟาริดไม่รู้เมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าไปจะไปให้อาจารย์ฟาริดเยี่ยมหน่อยไปกินงานด้วยพอดีลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าอาจารย์ฟาริดกลับจากเชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้พักผ่อนแล้วช่วงเช้ามีงานนะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับก็มาเพื่อที่จะเจอเพราะว่าเจอกับอาจารย์ฟาริดในปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเจอที่ฮิจรอห์ครั้งแล้วก็ไปเจอที่มักกะเจอที่มะดีนะห์นะครับปีหนึ่งจะเจอได้เจอกันแค่นี้เท่านั้นแล้วก็ดีใจได้เจออาจารย์ยูซุฟนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เจอกันตัวเป็นๆในวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะเอากันสองท่านเนี่ยก็พอเพียงแล้วแล้วก็อิ่มแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้อยู่ร่วมกันจนกระทั่งถึงสุดท้ายช่วงท้ายๆของงานในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ยูซุฟถ้าจะเอาให้ถูกงานให้ถูกกับชื่องานเลยเนี่ยมันต้องรอช่วงกุมภาพันธ์ต้องช่วงกุมภาพันธ์นะครับต้นกุมภาเนี่ยมันจะมีงานนึงงานนั้นจะทำงานนั้นเนี่ยใครไม่รู้จักวะฮาบีรู้จักหมดนะครับใครไม่รู้จักรู้จักหมดเลยเพราะว่าเป็นงานที่เขาเอาวะฮาบีมาด่าผมเรียกงานนั้นว่างานด่าวะฮาบีระดับประเทศนะครับเขาจะเอามากล่นมาด่าหาคนแปลกๆหน้าตาแปลกๆพฤติกรรมแปลกๆไม่ค่อยเคยเห็นเนี่ยนะครับไปพูดถึงความเลวร้ายความน่ากลัวของวะฮาบีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์รุ่นกรณีก็ได้พูดแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับได้เกริ่นแล้วว่าวะฮาบีจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของมันเนี่ยเป็นยังไงมายังไงมาแบบไหนนะครับแต่ว่าพอเราไปฟังงานนี้เนี่ยมันอีกอย่างนึงเลยจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังมือนะครับขึ้นต้นมุกอดดีมะห์เขาก็ขอดุอาให้พวกวะฮาบีได้รับความชิบหายในมุกอดดีมะห์นะจันยูซุฟลองไปหาดูได้นะขอให้คนที่พวกวะฮาบียีนทั้งหมดเลยให้อัลลอฮ์ทำลายล้างทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเราจะรู้จักกันเนี่ยเรามาผิดงานโอ้ยรอต้นกุมภาแล้วก็ลองแอบฟังดูนะครับลองแอบฟังดูพี่น้องครับสิ่งที่เราได้ฟังกันมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่อาจารย์ยูซุฟแล้วก็มาถึงอาจารย์ฟารีดนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราหรือว่าให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบของการทำอิบาดะห์ที่ถูกต้องนะครับใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่จะชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยตามจุดประสงค์ที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหรือว่าเจ้าของบทบัญญัติเนี่ยได้วางนะครับกรอบเอาไว้หรือบรรดาปวงปราดเนี่ยได้วางขอบข่ายของเอาของการอิบาดะห์เอาไว้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต้องไปกลัวว่าใครเขาจะเรียกเราเนี่ยว่าอะไรนะครับเพราะว่าอิบาดะห์เนี่ยส่วนประกอบของมันเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันอัรกานุลอิบาดะห์มีอยู่3อย่างด้วยกันก็คืออัลมะฮับบะห์เราต้องทำด้วยกับความรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนะครับแล้วก็รักใครมาเท่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะครับวะมินันนาซีมัยยัตตะกิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดะยูฮิบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์นะครับถ้าเรารักอัลลอฮ์เทิดทูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยเราจะไม่ให้ความรักเนี่ยไปมีที่ใครอีกเนี่ยนะครับ
นั่นอิบาดะห์ของเราถึงจะถูกตอบรับแปลว่าประการที่หนึ่งคือต้องมีความรักในการอิบาดะห์อัลมะฮับบะห์ต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้รอซูลมาบอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราอะไรให้รอซูลมาประกาศกุนอิงกุนตุมตัวฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์มุฮัมมัดจงประกาศเลยว่าหากว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วนะอิงกุนตุมตัวฮิบูนัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยฟัตตะบิอูนีให้ตามฉันเพราะนั้นการที่เรารักอัลลอฮ์การที่เราตามรอซูลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็มีบามนุษย์บางคนนะครับที่ไปยึดถือไปรักคนอื่นเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมมีคนถึงไม่ชอบพวกวะฮาบีพอไปดูประวัติวะฮาบีแล้วก็เหมือนกันที่พูดกันมาทุกคนพูดกันมาเยอะแยะหมดแล้วนะครับว่าเรื่องชิริกมันเกิดขึ้นเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วก็มูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับเนี่ยมาต่อต้านมาอะไรมาห้ามมาปามมาทำลายล้างทั้งหมดเรื่องของกูโบก็ไอคนที่ยังรักกูโบยังชอบกูโบอยู่เนี่ยมันทำอะไรทำกับกูโบน่ะเหมือนกับอัลลอฮ์หรือเปล่ามันต่อวาฟใช่ไหมเพราะการต่อวาฟจริงๆต้องมีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าหากว่าเรารักสิ่งอื่นที่นอกเหนือรักสิ่งอื่นเนี่ยเอามาเท่าเทียมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ก็เรียกชิริกแล้วนะครับถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมคนพวกนี้ถึงไม่ชอบพวกวะฮาบีนะครับทำไมคนพวกนี้ถึงไม่ชอบเพราะว่าอะไรล่ะมันเสียผลประโยชน์พอเวลาวะฮาบีมาแล้วเนี่ยเสียผลประโยชน์แต่พอไปดูแล้วเนี่ยนักการเมืองหรือว่าคนที่รู้ศาสนาน่ะต้านไหมอาจารย์รุ่นกรณีบอกว่ามัสยิดจดทะเบียนก็ถอนทะเบียนอาจารย์จุลลอฮ์บอกนะตอนนี้มีมาใหม่อีกแล้วเรียกอิหม่ามรวมเลยแล้วถ้าใครเอาอาจารย์ที่เป็นซุนนะเอาอาจารย์ที่เป็นวะฮาบีขึ้นไปหน้าเวทีขึ้นไปเวทีของมัสยิดในเขตนั้นเนี่ยทำยังไงอิหม่ามต้องถูกใบแดงต้องเรียกเตือนเห็นไหมแต่พอเวลาเขาแห่เอาเก้าอี้โต๊ะกีแซะไปเจอกับโต๊ะกีตะเกียบไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไอ้นักการเมืองพันเนี้ยไอ้คนแบบเนี้ยไปมุดหัวอยู่ที่ไหนอ่ะถูกกันเรื่องมากอันเนี้ยรักคนอื่นรักอัลลอฮ์แล้วก็ไปรักคนอื่นเอามาเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากันมากเท่านะครับเท่ากันมากเหมือนกับจะยกใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสูงพอถึงเวลาเปิดเพลงมหาฤกษ์เอากองยาวไปเล่นเห็นมั้ยมีเปิดเอาอะไรเพลงมหาฤกษ์เพลงสรรเสริญพระบารมีเอาเหมือนไหมเหมือนมากตกลงจะให้อัลลอฮ์สูงหรือว่าจะให้มนุษย์เนี่ยสูงโต๊ะกีโต๊ะแซะของเราเนี่ยจะให้เหมือนกับใครอยู่ดีๆเดี๋ยวไปต่อว่าวันนี้ทำเหมือนอัลลอฮ์เดี๋ยวดึงฟ้าต่ำลงมาอีกแล้วพอถึงเวลาจัดแห่เรือไปพอจะขึ้นเรือทำยังไงเปิดเพลงมหาฤกษ์พี่น้องครับเปิดเพลงมหาฤกษ์เนี่ยเพลงมหาฤกษ์เนี่ยเขาใช้ในราชพิธีที่มีในหลวงมีราชวงศ์มีราชกิริยาเสด็จนู่นนะแต่ว่าอะไรวันนี้เราเอาพอเอาเก้าอี้ของโต๊ะกีแซ่แห่ไปอ่ะทำยังไงอ่ะเปิดเพลงมหาฤกษ์พอเอาโต๊ะกีแซ่กลับเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่ไงรักมนุษย์จะเดี๋ยวให้ยกขึ้นไปเดี๋ยวจะให้เท่าอัลลอฮ์เดี๋ยวดึงลงมาให้เท่ากับคนอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นพอเวลาเราเห็นแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไม่ได้แล้วเรียกว่าอิบาดะห์ไม่ได้เพราะนั้นพอเวลาวะฮาบีมาขัดผลประโยชน์พอเวลามาพูดเนี่ยมันขัดผลประโยชน์เนี่ยเฝ้ากูโบก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเราแล้วก็ใครทำอะไรได้ไหมไม่ได้คนจะไปจ้องถ้าเอาซุนนะห์ไปเข้าสุราไม่ได้นะแต่ว่าพวกนี้ที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่มีใครไปจับไม่มีใครไปยุ่งปล่อยนะครับอันนี้เรื่องของอิบาดะห์ข้อที่หนึ่งประการต่อมานะครับอัลเข้าต้องกลัวอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความกลัวก็เป็นอิบาดะห์ถ้ากลัวอัลลอฮฺแต่ถ้ากลัวมากไปกลัวอย่างอื่นมาเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชิริกนะครับถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องหวังนะครับหวังอัลลอฮ์หวังที่จะได้รับ
การตอบแทนหวังที่จะได้เจอกับอัลลอฮ์หวังว่าจะได้รับความผาสุกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นะครับบรรดานักวิชาการหรือไม่ใช่นักวิชาการเรียกว่านักวิชาเกินก็ได้นะผมอยากจะเรียกนักวิชาเกินเนี่ยพออิลามาเนี่ยพูดแล้วก็กรนแล้วก็ด่าบางคนออกมาแก้ก็บอกว่าด่าได้ยังไงอิบนุตัยมียะห์ไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ต้องเอาไว้เป็นอาวุธเลยของคณะใหม่ไอ้พวกคณะใหม่ต้องเอาอิบนุตัยมียะห์เก็บไว้เรื่องอะไรจะไปด่าอิบนุตัยมียะห์เพราะว่าอะไรของที่อิบนุตัยมียะห์บอกว่าทําแล้วถึงซิกเก็ตเท่าไรไปหาหลักฐานเอามานะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเอาอย่างที่อาจารย์ฟารีดพูดเนี่ยถ้าหากว่าศาสนาเนี่ยมันจบแค่อิบนุตัยมียะห์หรือมันจบที่อะไรเป็นศาสนาของบรรดาชุยุคบรรดากีบาตอุลามะเนี่ยนะมันเป็นศาสนาของใครอ่ะเราลองนึกที่ว่ามันจบแค่อิบนุตัยมียะห์หรือเปล่าไม่ใช่นะศาสนาไม่ใช่คนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองมาให้เราตามแบบอย่างเนี่ยรับรองทั้งหมดเลยทั้งคำพูดว่ามายันติกูอานินฮาวารับรองที่คำพูดด้วยว่าไม่พูดเลอะเทอะไม่พูดเกะกะอินฮุวะอิลลาวะฮียูฮานอกเสียจากว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับรองนบีตัสกียะเนี่ยเวลาการันตีเนี่ยการันตีทุกส่วนเลยนะครับรับรองที่อิลมูของนบีอัลละมะฮูชาดีดุลกัวเวลาให้สอนน่ะให้ยิบรีลมาสอนผู้ที่มีพละกำลังเหนือมาสอนเพราะฉะนั้นการตัสกียะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัสกียะให้กับนบีเนี่ยทุกส่วนเลยทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้เราอย่าได้เข้าใจผิดนะครับเวลาฟังศาสนาอย่าหลงประเด็นว่าอะไรมันต้องไปจบที่อิบนุตัยมียะห์ใครว่าไม่ได้อิบนุตัยมียะห์บอกว่าได้มีเยอะแยะไปต้องเอาหอกของคณะใหม่ไว้แทงกับคณะใหม่ต้องเอาอาวุธของเขาไว้แทงของเขาเองเอาอะไรพวกสู้กับพวกวะฮาบียะห์เนี่ยก็ต้องเอาอะไรเอาหลักฐานเอาพวกวะฮาบียะห์หัวหน้าเลยเนี่ยของวะฮาบีเนี่ยเอาไปแทงอันนี้กำลังเข้าใจผิดแล้วนะครับแล้วพี่น้องก็หลงประเด็นไปว่านึกว่าศาสนาเป็นของอิบนุตัยมียะห์นึกว่าศาสนาเป็นของใครเป็นของบรรดากีบาตอุลามะไม่ใช่นะครับศาสนาก็คือศาสนาก็คือตัวบทเราฟังคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาตรงนี้ผมอยากจะให้ขออนุญาตนะครับให้กำลังใจอาจารย์ฟาริดว่าและก็คนอื่นๆนะครับว่าลูกวัวเนี่ยเวลามันออกจากตูดแม่มันใหม่ๆอ่ะนะมันไม่เคยเห็นโลกพอออกมาได้มันก็วิ่งใช่มั้ยวิ่งไปไหนตะไหนไปของมันเลอะเทอะไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นโลกออกมาแล้วเจอโลกใหม่ๆมันก็วิ่งตะลอนไปเดี๋ยวพอไปที่สุดแล้วมันไปเห็นมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมาซุกตูดแม่เหมือนเดิมใครเลี้ยงวัวบ้างใช่มั้ยฮัจญีสวงมีวัวมั้ยแถวอะไรแถวๆบางตลาดเนี่ยแป๊บเดียวเขาเรียกมันกำลังเห่อโลกนะเราให้เครดิตเขาเยอะด้วยนั่นแหละมันก็เป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะอาจารย์ยูซุปติดใจคำพูดของอาจารย์ยูซุปอาจารย์ยูซุปบอกว่าพวกเราเนี่ยเยอะถ้ารวมกันแล้วก็โอ้โหที่ไม่มีอยู่สนามหลวงก็เต็มเกินใช่ไหมแต่พวกเรารวมกันไม่ได้ที่รวมกันไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับกอไผ่กอหนึ่งเนี่ยนะหน่อไม้อยู่ข้างในมันคุยกันจันยูซุปหน่อไม้อยู่ข้างในมันคุยกันมันกลัวเขียวมันกลัวตะขอมันกลัวแบบกลัวไอ้ตะขอเนี่ยมันผ่านไปผ่านมาเนี่ยเสียวมันจะมาเกี่ยวเอาแต่เนี้ยไอ้กอไผ่ด้วยกันเนี่ยมันก็บอกว่าจริงๆกูไม่กลัวเขียวอะไม่กลัวตะขอน่ะกูกลัวอะไรรู้มั้ยกลัวไอ้หน่อเก่าๆนี่แหละมันจะไปเป็นด้ามให้เคียวให้ตะขอเข้ามาสอยเอาอะไรเอาพวกเราไปนั่นแปลว่าอะไรพวกเราเนี่ยมีแล้วแต่พวกเราไม่เกาะกลุ่มไปเป็นด้ามไปเป็นอะไรไปเป็นด้ามไปเป็นเขาเรียกสิ่งที่ไปต่อแขนต่อขาให้กับอาวุธเนี่ยให้กับคนอื่นจริงๆถ้ามันเป็นแค่ขอเป็นแค่เคียวเนี่ยมันก็ไม่มีนะไม่ทำอะไรกับเราไม่ถึงทำอะไรไม่ได้ถ้าเราล้อมกรอบกันให้ดีเนี่ยแต่ว่ากรอบของเรามันไม่ดีไงใช่ไหมรั้วของเรามันไม่ดีพวกเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันไปเป็นด้ามให้คนอื่นให้มาสอยเอาคนของเราเนี่ยออกไปอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะก็ฝากเอาไว้นะครับว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยนะครับต
ต้องอะไรต้องไปอีกที่นึงต้องไปอีกที่นึงเขาพูดเปรียบเปยกันเยอะแยะเลยที่จะให้วะฮาบีเสียเนี่ยอาจารย์ยูซุฟวะฮาบีประเทศไทยเนี่ยบอกว่าตามซาอุดีแต่วะฮาบีซาอุดีบอกว่าไม่ต้องตามกูมีไหมมีพูดอย่างนี้เห็นไหมวะฮาบีประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเราต้องยังไงต้องตามซาอุดีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันออกมาในสื่อแล้วมันก็เอามาตีนะครับมาตีอยู่ออกมาแล้วไอ้พวกวะฮาบีด่าดะวะไอ้พวกวะฮาบีอย่างนั้นบางทีเขียนวะฮาบียังไม่ถูกเขียนวะฮาบีก็มีวะฮาบีก็มีนะครับกำลังอะไรพวกเราเนี่ยกำลังต้องการที่จะทำลายนะทำลายพวกเรากันเองนี่แหละนะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เกิดขึ้นนะครับมีบางงานเขาหาอาจารย์มาจะให้มาด่าวะฮาบีแต่เนี่ยอาจารย์มันมีเขาเรียกมันมีความยุติธรรมอ่านมันรู้ว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับท่องกุรอานจำมาตั้งกายุเท่าไรเรียนที่นี่เรียนที่นี่แล้วก็ไปเรียนที่ไหนไปเรียนมาเยอะแยะเลยนะเอาประวัติมาอ่านให้ฟังมันพลิกล็อกไงงานเนี่ยจะหามาด่าแต่กลับเอามาชมอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะอะไรอ่ะก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจที่เข้าใจกันแต่ว่าวะฮาบีนั่นคือผีที่ถูกวางเอาไว้กับคำว่าคณะใหม่นะครับถูกสร้างเอาไว้หลอกคนอย่าไปนะไปที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ที่มรดกนะโรงเรียนอนุรักษ์มรดกนี่วะฮาบีนะไปคลอง10ก็วะฮาบีนะเห็นมั้ยไปที่ไหนก็วะฮาบีปิดกั้นเอาไว้ถ้าหากว่าใครทะลุทะลวงคำนี้ไปได้เนี่ยถึงจะเข้าใจในเรื่องของศาสนาแต่ถูกปิดกั้นเอาไว้นะงานนึงถูกตั้งชื่ออย่างนี้นะครับว่าสถานที่ตรงนี้เปรียบได้ดังป้อมปราการเปรียบเหมือนเป็นป้อมปราการแล้วก็บรรดานักวิชาการที่มาที่งานนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นทหารที่มีความแข็งแกร่งในป้อมปราการนั้นซึ่งจริงๆผมบอกว่ามันไม่ใช่ป้อมปราการอะไรมันเป็นสุ่มเอาไว้ครอบคนเซ่อๆเองตรงนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเอาไปพูดแล้วก็เอาหะดีษมาเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟบอกเอาหะดีษมาแล้วก็เอามาตีความเลอะเทอะที่นบีขอดุอาให้เมืองนี้ได้รับบารักัตเมืองนี้ได้รับอะไรบารักัตแต่เมืองนั้นจะดีที่มูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับอยู่เนี่ยไม่ขอซอฮาบะห์บอกทำไมไม่ขอที่นี่เอามาเลอะเทอะทั้งหมดนะครับก็บอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราไปฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็คนที่ไม่รู้ไม่มีพื้นฐานไปฟังเนี่ยก็พลอยเกียรติและปีนึงเนี่ยเยอะเลยนะไปนั่งฟังกันเนี่ยนะครับระดับสารบัญใหญ่ๆก็ไปนั่งฟังไปนั่งจดกันเลยนะฟังอะไรเอาคำพูดของคนพวกเนี้ยมาแล้วก็รณรงค์ว่าอย่าดูจานดำจานยูซุปไอ้พวกนี้ดำน้ำถามมาสิจะตอบให้ไอ้พวกนี้ตอบทั้งหมดนะแล้วก็ยกตัวอย่างคนนู้นถามก็ไม่ตอบคนนี้นบีถามยังถูกถามซอฮาบะห์ถามยังไม่ตอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืองานที่มอมเมาหรือว่าถือว่าเป็นสุ่มนะครับเอาไว้ครอบคนเซ่อๆเอาไว้แค่นั้นนะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสในการที่ว่าจะออกแล้วก็จะฟังเนี่ยฟังแล้วคำต่างๆนั้นที่มาพูดเนี่ยไม่ขึ้นเอาไว้หลอกคนเซ่อๆเท่านั้นนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าเราควรที่จะยึดหลักแล้วก็ถือหลักเอาไว้ให้อะไรให้แน่นอย่าไปแคร์กับชื่อใครเขาจะว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเราตามนบีเราตามแบบอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำเอาไว้แค่นั้นแหละนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับอาจารย์ดุลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดนะครับกับช่วงท้ายสุดของเวลาแล้วนะครับคงจะไม่รบกวนเวลาของท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วิทยากรทั้ง3ท่านพูดตรงกันก็คือในเมื่อสิ่งที่เป็นของแท้เป็นเพชรแท้ที่อยู่ในมือแล้วนะครับเราอย่าทำเป็นไม่รู้จักคุณค่าของมันนะครับเหมือนไก่นะเวลามันเจอเพชรเจอพลอยแล้วมันก็จิกแล้วมันก็เขี่ยเล่นกระเด็นไปตรงนู้นทีกระเด็นไปตรงนั้นทีเพราะเราไม่เห็นคุณค่านะครับลิงได้แก้วก็เหมือนกันฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เขาพร่ำสอนเขาทุ่มเทเขาเสียสละนะครับต่อสู้จนกระทั่งเราได้อิสลามที่ใสสะอาดมาแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าทำให้มันขุ่นมัวอีกนะครับอย่าทำให้มันขุ่นมัวแล้วกลับไปสู่วังวนของความขัดแย้งเหมือนกับที่เราเคย
ขัดแย้งมากับพวกที่ไม่ใช่ซุนนะห์แล้วก็แล้วแต่นะครับเราก็ในขณะที่เราบอกเราไม่อยากจะทะเลาะกับใครแต่เราหันมาทะเลาะกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์คนที่เป็นซุนนะห์ด้วยกันมันก็สร้างความบอบช้ำให้กับสังคมอย่างที่ปฏิเสธแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นนะครับอาจารย์มุบารอกสมัยตอนท้ายบอกว่าใครเขาจะว่าเราเป็นวะฮาบีใครจะว่าเป็นซุนนีเป็นอะไรก็แล้วแต่ยืดอกเถอะครับเขาพกถุงยางเขายังยืดอกได้เขาทำอะไรเขายังยืดอกได้แล้วถ้าใครเข้ามาว่าเราเป็นซุนนะห์ลุงหวงยืดอกไหมครับยืดอกเข้ามาว่าเราเป็นวะฮาบียืดอกครับอุลามาซะลัฟนะอย่างเช่นท่านมุลลาอาลีอุมรอนนะครับท่านบอกอิงกานาตาบิอุอะห์มัดมุตะวะฮีบันถ้าใครมากล่าวหาปรักปรำว่าคนที่ตามนบีต้องเป็นวะฮาบีฟะอานัลมุกิรุบิอันนีวะฮาบียูฉันขอยอมรับต่อหน้าพวกท่านเลยฉันนี่แหละวะฮาบีเลยใครจะว่าอาจารย์มุบารอกนี่ก็วะฮาบีว่าไปเลยแคร์ไหมครับไม่แคร์เพราะอะไรเพราะเราตาบิอุอะห์มัดตามใครครับตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นผู้ที่เราแคร์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้คำคอรหาคำปากปรังปากปรำต่างๆนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายหรือหมิ่นเกียรติกับพวกเราถ้าเราสามารถปกป้องก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับลายูฮิบุลลอฮุนจาโรบิซูอิมินันกอลีอิลลามันซูลิมใครที่ถูกปากปรำใครที่ถูกรังแกถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถที่จะตอบโต้ถึงแม้อาจจะไม่สุภาพบ้างแล้วก็แล้วแต่ตามบริบทตามความจำเป็นฉะนั้นก็เหมือนกับที่อาจารย์มุบารักหรอครับเป็นกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์นะครับที่ได้ต่อสู้แล้วก็เสียสละนะครับมาโดยตลอดถ้าหากว่ามันมีอะไรก็ช่วยกันเป็นกำลังใจช่วยกันสนับสนุนก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านนะครับอาจารย์ฟริดเฟนดี้ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามผมในฐานะครูใหญ่นะครับฮาจีชาฟีอีของเราเนี่ยเป็นประธานมูลนิธินะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านขอได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านร่วมงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเป็นการจัดงานลักษณะบริการเลี้ยงน้ำชาเพื่อการกุศลนะครับมีการจำหน่ายอาหารข้าวหวานแล้วก็สินค้าหรือเสื้อผ้าสไตล์มุสลิมสไตล์มุสลิมะนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่15เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะลุงหวงนำครอบครัวไปนะครับไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับลุงหวงนี่เคยต่อสู้มากับอาจารย์ฟาริดตอนที่มาบรรยายที่นี่อะไรต่างๆช่วยๆกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่อาจีซักรียายาคอฟาร์พรุ่งนี้ไปจำหน่ายสริมขนมปังสังขยาไก่ย่างไก่ไต่ถังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับความผูกพันความสัมพันธ์ของเราที่มีนะครับโรงเรียนอนุรักษ์มุสลิมหรือมูลนิธิอนุรักษ์มุสลิมกับมัสยิดอัลฮิจเราะห์แห่งนี้เรามีกันมานานพอสมควรก็อยากให้เราสืบสานนะครับสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้และเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างสถาบันที่เป็นซุนนะห์เดียวกันนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับรายงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นกิจกรรมทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนซนวีนะครับในเครือข่ายของเรานะครับแล้วก็ช่วง16นาฬิกา4โมงเย็นก็จะเป็นงานบริการเลี้ยงน้ำชานะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านผมเชิญอาจารย์ฟาริดเชิญทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ใครไม่ไปมีเรื่องนะครับโกรธนะไปไหมครับฮะไปไหมไม่ไปผมมีซองมาเนี่ยนะช่วยรับซองนะลุงเสาวงให้ตะกายเชิญนะอันนี้คนของเราทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับบังกาสาวจะนำสมาชิกไปเยอะพอสมควรนะหลายคนก็บอกเดี๋ยวไปกับบังกาสยังไงบังกาสต้องพาไปนะขออนุญาตจะเล่าสุภาพตะลายวิทยากรทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอาจารย์ฟาริดสุขภาพก็ไม่ดีอาจารย์มุบารอกสุขภาพก็ไม่ดีอาการใกล้เคียงกันเลยนะครับเหลืออาจารย์ยูซุปองกวีแต่อาจารย์ยูซุปท่านลาแล้วท่านบอกว่าท่านติดภารกิจบรรยายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะงานท่านเที่ยวหน้าผมก็จะไม่ไปนะครับเพราะว่าท่านไม่ไปงานผมก่อนนะล้อเล่นนะล้อเล่นเดี๋ยวส่งครอบครัวไปเดี๋ยวส่งครอบครัวไปนะอยากเห็นพี่น้องทุกท่านไปร่วมงานนะครับเหมือนกับที่เรามาร่วมงานของพี่น้องในวันนี้เรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับขออนุญาตจากลาพี่น้องทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮ์ขอให้แข็งแรงนะ